แล้ววันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับหลายๆท่านก็มาสอบถามว่าเราจะสังเกตด้วยตัวเองได้อย่างไรว่าตัวเราหรือคนในครอบครัวโดนคุณไสหรือว่าโดนของโดนลมเพลมพัดก็เลยมาพูดกันในไลฟ์นี้จะให้สมาชิกได้รู้นะครับได้รู้นะเดี๋ยวเกิดไปเจอคนอื่นเขาทักมั่วแล้วกังวลวิตกนะครับนะเกิดเป็นคนจิตตกเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่ใช่เหตุนะครับสวัสดีพี่น้อยสวัสดีพี่เจ๋อจังสวัสดีพี่อนุสรจำปาดีสวัสดีพี่สุกัญญาสวัสดีพี่บุญสมสวัสดีพี่จินตนานะครับสวัสดีทุกท่านเลยแชร์ให้แล้วนะครับนะสวัสดีพี่สง่ายานะวงศานะครับโอ้รูปท้าวเวสสวยมากครับพี่สง่านะสวัสดีครับชอบรายการนี้มากครับอาจารย์สอนดีขอบคุณครับพี่สมรสวัสดีพี่ณัชนันนะครับคำชมก็แบบเสมือนกำลังใจนะครับสวัสดีพี่กุ้งพี่อะไรกุ้งหรือเปล่านะครับแล้วพี่กุ้งกุ้งนะสวัสดีพี่จตุทัศน์นะครับจตุรทัศน์สวัสดีพี่เอกประจตังสวัสดีพี่แดงลมลวินสวัสดีพี่รัชนาตีพบนะดูอยู่นะอาจารย์คุณแม่กองค่ะโอเคครับพี่นพมาศนะครับ FC กรุงเทพครับโอเคครับน้องจตุทัศน์นะครับโอเค224วิวแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนนะสักประมาณ5นาทีก่อนแล้วค่อยเข้าเนื้อเรื่องเลยครับน่าจะมีคนอยากรู้นะครับหลายคนก็โทรมาเลยว่าโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนนะครับสรุปก็จิตตกนะครับกลัวโดนดูรายการผมมากก็กลัวโดนนะครับกลัวโดนเฮ้ยตัวกูโดนหรือเปล่าสรุปทำไมกูเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครดูในคลิปในรายการผมนะครับในเพจผมก็จะเห็นอาการต่างๆที่มันแตกต่างออกไปให้ศึกษากันเลยนะครับบางคนดันไปเจอไปโดนกับชีวิตของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวหรือคนรู้จักนะก็เลยแนะนำให้แต่ละคนโทรมาหาผมนะปอกรนะว่าก่อนที่จะโทรนะครับคุณศึกษาตัวผมให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้ามึงโทรมาครับมึงศึกษาให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะโดนหลอกได้นะผมอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับผมอาจจะหลอกลวงก็ได้นะโดนด่ากับไปทุกไลน์ครับที่โทรมาไม่รู้อะไรเลยขนาดชื่อผมยังไม่รู้เลยโทรมาอาจารย์ชื่ออะไรคะเอาชิบหายแล้วมึงเอาเบอร์กูมาจากไหนพอดีเพื่อนให้มานะครับผมมึงศึกษาก่อนที่มึงจะกดโทรศัพท์หาผมนะครับดูให้เชื่อดูให้ศรัทธาก่อนนะไม่ใช่ว่าตามกระแสตามชาวบ้านเขาไอ้คนที่ตามชาวบ้านเขาเชื่อชาวบ้านเขาเนี่ยนะสุดท้ายพวกนี้นะครับมันจะโดนหลอกได้ง่ายนะครับเราต้องเชื่อเห็นด้วยตาฟังด้วยหูนะครับแล้วก็สัมผัสวิเคราะห์นะครับให้มันดีแล้วถึงเลือกเข้ามาเชื่อนะครับไม่คุณจะหมดเงินหมดทองกับเรื่องพวกนี้นะอาจจะหมดเนื้อหมดตัวสวัสดีครับพี่ช่างลิฟต์ต่อเติมบ้านสวัสดีพี่น้ำเพนสวัสดีพี่ลาวันสวัสดีพี่อำนาจจันใหม่นะครับสวัสดีพี่กันคณิตนะครับสวัสดีทุกท่านและสวัสดีพี่รับบิดดีพี่ขันติรับชมทุกคลิปครับโอเคครับพี่ใหม่นะสวัสดีพี่ดนายานะครับผมดนายาสวัสดีพี่สสิการสวัสดีพี่บาลต้าสวัสดีพี่เนมี่อมรรัตน์นะครับ258วิวแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับน่าจะพอแล้วน่าจะเขาเรียกว่าเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตัวเราและคนในครอบครัวถูกของหรือว่าโดนคุณไสเล่นงานต่างๆครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จะสัมผัสได้หรือจะล่วงรู้ได้หรือจะรับทุกข์รับอะไรต่างๆได้นอกจากโดนด้วยตัวของเราเองหลายคนที่มาหาผมเยอะมากที่เจ็บที่ป่วยที่ไม่มีความสุขเกี่ยวกับการโดนไม่มีหลายแบบมากมายเป็นหมวดหมู่แบบฮาร์ดคอร์คือกระทำให้ตายฮาร์ดคอร์กระทำให้เจ็บให้ไข้ฮาร์ดคอร์กระทำให้บ้าฮาร์ดคอร์กระทำให้รักให้เกลียดฮาร์ดคอร์กระทำให้มีคดีความต่างๆทำให้ทำกินไม่ขึ้นผมแยกง่ายๆแยกแบ่งไปนะทันไหมครับทันไหมที่ตามมาทันอยู่ไหมไปสนิทีกับครับโอเคครับแล้วผมแบ่งให้เมื่อกี้นะฟังทันไหมการกระทำทางคุณไสเนี่ยกระทำให้ตายก่อนเลยคือเอาถึงชีวิตเพราะการกระทำให้ตายเนี่ยนะครับมันไม่มีกฎหมายนะครับหมั่นไส้เอาให้ตายนะอันนี้ก็มีนะครับที่ตายจริงๆนะครับโดยวิธีใดวิธีหนึ่งขอให้มันตายแล้วก็ถึงใจกันนะมีการจ้างระหว่างคนที่หมั่นไส้หมอผีแล้วก็ผีนะครับในการกระทำนะโดยใช้คุณไสมนต์ดำนะครับกระทำให้ตายนะอย่างแรกอย่างที่สองคือกระทำให้เจ็บให้ป่วยให้บ้านะอันนี้ผมจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับผมมันมีบทคาถาอยู่นะแต่ไม่อยากจะเปิดเผยนะครับในตำราผมมีอยู่ตำราตัวนี้นะครับมีทั้งหมดแหละนะครับตำราตัวนี้นะกระทำให้ตายกระทำให้บ้ากระทำให้คลั่งกระทำให้เจ็บให้ป่วยนะพวกนี้ก็มีนะครับกลายเป็นคนวิกลจริตบ้าๆบอๆนะครับจากคนปกติก็กลายเป็นคนบ้า
อย่างที่3นะครับจะทำให้ทำกินมีขึ้นหมดเนื้อหมดตัวชีวิตสวยเฮงสวยนะอันนี้นะครับผมนี้ก็จัดอย่างนึงนะครับผมคือการกระทำโดยเพื่อนธุรกิจด้วยกันนะครับหรือว่าคู่แข่งก็มีเยอะนะที่เข้ามาหานะอย่างที่4นะครับกระทำให้รักเรียกคนรักกลับมาแย่งชาวบ้านแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านเขาประมาณนั้นนะครับโดยใช้ผีเป็นตัวสื่อใช้หมอผีเป็นตัวสื่อนะครับในการผูกขุ่นฝังลูกฝังรอยนะอะไรต่างแล้วแต่กรรมวิธีที่การครูบาอาจารย์ต้องเรียนมานะอันนี้นะครับแล้วก็อันที่5นะครับผมนะที่5ไว้ก่อนผมลืมแล้วนะ4เมื่อกี้เรียกคนรักกลับมานะอันที่5ลืมนะก็คือแบ่งง่ายๆครับต้องแบ่งง่ายๆเมื่อกี้ผมว่านะเรียกคนรักกลับมาจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยโอเคผมแบ่งเป็น4ไปก่อนนะเดี๋ยวคิดได้ค่อยว่ากันนะสิ่งเหล่านี้แล้วอาการเนี่ยมันจะดูได้อย่างไรครับจะรู้ได้ยังไงว่าเออเฮ้ยญาติพี่น้องเราหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยคุณใส่แบบแรกที่เอาให้ตายเนี่ยนะรู้ได้ว่าเขาตายด้วยคุณใส่นะครับมันตายแบบด่วนมากเลยด่วนจีเลยอยู่ดีคนปกติเนี่ยนะครับทำไมแบบมันกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะคนดีๆนะต้องดูก่อนต้องวิเคราะห์นะจากคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่ดีปั๊บเลือดออกไม่หยุดบ้างอะไรบ้างนะออกทางจมูกไม่หยุดบ้างออกทางปากไม่หยุดบ้างนะครับผมนะหรือเกิดอาการแน่นชักเกร็งอะไรต่างอยู่ดีๆนะครับคนดีๆหมดแรงเนี่ยนะครับแล้วก็นอนเข้าโรงพยาบาลห้องไอซียูแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาเลยนะเวลาเผาศพเสร็จปั๊บสับเลยบอกเอ๊ะเส้นผมอะไรกองตะปูอะไรหนังอะไรที่มันเผาไม่ไหม้นั้นคุณลองไปดูตอนที่เผาศพได้เลยนะหลายๆคนที่เขาสงสัยนะครับแล้วไปรู้แจ้งตอนที่กองกระดูกกองเท่ากระดูกที่เวลาอังคารเนี่ยเจอครับเจอนะเจอพวกขี้เท่าหรือว่าเจอพวกกระดูกอะไรต่างๆนะครับมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่กระดูกที่ไม่ใช่ถ่านอยู่ในเท่ากระดูกนั้นๆนะครับของญาติแต่ละคนนะคืออะไรที่มันตายด่วนเนี่ยกูหลังนั่งกินข้าวอยู่ดีปั๊บเนี่ยนะครับก็เยอะนะครับที่เห็นดูในสังคมไทยเราหรือสังคมอื่นนะครับก็มีที่โทรหาผมเนี่ยครับอาจารย์นะมีคนชัยภูมินะครับโทรมาว่ามีน้องท่านนึงครับทำงานเก่งมากเลยนะครับผมเป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายรักเอ็นดูนะครับอยู่ดีปั๊บป่วยคนแข็งแรงอ่ะทำงานทุกวันออกกำลังกายป่วยนอนอยู่ห้อง ICU นะพ่อแม่ก็ไม่รู้จะพึ่งวิธีใดแล้วรู้ทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้งงเหมือนกันนะครับก็ไปหาหมอมาหลายที่ต่างๆก็ว่าไปเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าเขาโดนคนที่เล่นงานนะครับผมเหมือนกับเอายาสั่งให้กินนะครับเอายาสั่งให้กินเสร็จปั๊บเนี่ยเวลากินไปปุ๊บเหมือนยาสั่งตายเนี่ยนะแล้วไปเจอของแสลงเข้านะครับก็เข้าโรงพยาบาลห้อง ICU นะแต่ผมไม่รู้เลยว่าตอนนั้นตายหรือยังเขาบอกว่าผมไม่รับทำที่ห้อง ICU มันทำไม่ได้หรอกนะครับในการต่ออะไรต่างๆห้อง ICU นะของพวกนี้เพราะว่ามันอยู่ในมือหมอแล้วนะครับผมนะอันนี้เขาบอกว่าสุดท้ายก็น่าจะตายแหละคงไม่รอดนะครับก็หมอให้ทำใจนะอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าตัวของญาติเขาเองนะครับโดนนะครับโดนเพื่อนร่วมงานเนี่ยกระทำใส่นะแล้วกระทำให้บ้าทำไงนะคนดีๆเนี่ยอยู่ดีก็บ้าขึ้นมาเนี่ยนะคนดีๆคนปกติเนี่ยนะครับกระทำให้มันบ้าๆเนี่ยเอาง่ายๆเลยอะไรที่มันเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังตีนอ่ะยิ่งกว่าหลังตีนเนี่ยง่ายๆนะผมขอใช้ที่ใช้คำพูดแบบหนักๆหน่วงๆนิดนึงนะครับผมนะคือคนที่ทำงานได้ปกติมันเหมือนกับคนคุ้มดีคุ้มร้ายไม่เชิงบ้าไม่เชิงดีนะต้องเข้าใจคำนี้นะเหมือนกับคนคุ้มดีคุ้มร้ายไม่เชิงบ้าไม่เชิงดีนะบางวันนะครับของอ่อนก็ไปทำงานได้บางวันเติมของมาหรือของแรงของเข้าอะไรต่างปั๊บก็ทำงานไม่ได้นะครับทรงนะจากคนที่เคยดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขนะครับแต่กลับทำงานไม่ได้นะมีอาการเหมือนใครมาขี่มากดมาเหยียบหลังแรงต่างมักจะตาเนี่ยนะครับมักจะเห็นภาพต่างๆเลยนะครับมันเหมือนภาพหลอนนะกูไม่ได้ดูดยาบ้าไม่มีประวัติสูบยาเสพติดไม่มีประวัติดูดกัญชาไม่มีประวัติต่างๆแต่ทำไมหลังจากโดนกระทำปุ๊บทำไมเริ่มเปลี่ยนไปนะจากคนที่อารมณ์แบบเย็นๆก็กลายเป็นคนที่หงุดหงิดฉุนเฉียวไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในร่างของเรานะครับทำให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับอยู่ด้วยรู้สึกร้อนพวกนี้นะคนที่โดนของเนี่ยอยู่ด้วยแล้วจะรู้สึกร้อนนะรู้สึกร้อนร้อนลุ่มเลยเฮ้ยเชี่ยแม่งไอ้ทำไมกูเมื่อก่อนเนี่ยกูอยู่กับผัวกูไม่เป็นกูอยู่กับเมียกูไม่เป็นทำไมตอนนี้กูอยู่กับผัวกับเมียหรือว่าญาติพี่น้องกูแล้วมันรู้สึกไม่อยากอยู่ใกล้เลยมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสารก็มีหน้าตาเขาก็แบบออกแนวหมองคำนะสุดท้ายนะครับเมื่อกินลึกไปประมาณสักเกือบปีเนี่ยก็เริ่มเข้าขั้นบ้าเหมือนกันนะครับเหมือนกับมีตัวอะไรมาแฝงตาขวางก็มีนะครับผมนะพวกจับไปอยู่ศรีธัญญาก็เยอะนะครับของพวกนี้นะแต่คนถ้าเกิดยุคสมัยใหม่เขาก็ไม่เชื่อบอกสติเสียบ้าเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับเจอเยอะนะพวกนี้เจอเยอะนะครับผมนะที่ว่าการทำให้บ้าการทำให้เหมือนคนวิกลจริตนะครับอาจจะไม่มี
อำนาจในกองมรดกนะครับเพราะเป็นคนวิกลจริตและถูกไหมไม่มีอำนาจในการเป็นผู้ครอบครองสืบทอดเพราะเป็นคนบ้าถูกป่ะเออมันก็ได้เหมือนกันไม่เอาถึงตายเอาให้บ้านะครับผมนะอันนี้แล้วอย่างที่3คือนะครับผมก็ทำให้เจ็บให้ไข้นะครับป่วยเลยครับเจ็บให้เจ็บให้ปวดเหมือนอะไรมาช็อตตามตัวอะไรมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะอะไรแบบต่างๆเข้ามาในตัวเองนะฮะไม่สบายใจปวดหัวแรงมากพวกนี้ครับมันจะปวดเหมือนเท้ามันโกนเหมือนเท้ามันโกนเนี่ยจะหนักมากจะหนักจะหน่วงเลยนะคือแบบสาหัสอ่ะครับบางทีก็เหมือนกับมีอะไรมาเข้านะมาเข้าไม่อะไรว่าอะไรเหมือนกับตัวเองเป็นร่างผ่านผีก็มีนะที่เจอที่แบบเจอประสบการณ์จริงๆที่บอกว่าเล่านี่แม่คือประสบการณ์จริงๆด้วยที่ผมรักษามานะผมไม่ชอบอยู่ดีแล้วผมเอามาพูดมั่วมาเล่าอะไรต่างผมไม่แบบไม่มั่วได้เป็นช็อตขนาดนี้คือผมแบ่งจากสมองเบงผมแบ่งจากประสบการณ์เบงคือแบ่งให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายฟังง่ายนะจะได้รู้วิเคราะห์ดูอาการนะวันพระวันโกนเนี่ยหรือแม้วันธรรมดาเนี่ยทำไมเมื่อก่อนไม่เคยเป็นตอนเข้าไปมันเหมือนจะมีอะไรจี๊ดแต่วิ่งเข้าตัวเลยมันจะรู้ได้คือมันจะเป็นความรู้สึกแรกถ้าคุณจำความรู้สึกแรกได้ปั๊บถ้าคุณกำลังโดนของหรือว่าโดนปล่อยมาอารมณ์ปั๊บเหมือนจะมีอะไรจี๊ดหลังจากจี๊ดขึ้นมาปุ๊บในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเท้านะตรงเท้าตรงมือนะหรือว่าไปนั่งตรงก้นแรงต่างที่เป็นทวารนะครับผมนะหรือล่องแรงต่างปั๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแรกเข้าปั๊บมีอาการแบบจี๊ดเข้าตัวเลยปุ๊บเฮ้ยอะไรแต่เราไม่คิดอะไรคือตัวเราเนี่ยมันยังไม่คิดอะไรไงก็ยังไม่ได้คิดหรือว่าอะไรต่างๆนะก็ยังไม่คิดเลยเฮ้ยเราโดนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเอ๊ะทำไมเราเจ็บไม่หายเจ็บไม่หายไม่หาหมอก็บอกปกติไม่มีอะไรแดกพาราโอเคนะไปทรงไปซาวไปสมองทีวีสแกน MRI เข้าอุโมงค์กูทำมาหมดแล้วบอกกูไม่หายกูเป็นอะไรวะทำไมกูเป็นอะไรครับผมแต่อาการเริ่มแรกเนี่ยมันก็ทำให้ฉุดคิดว่าเฮ้ยกูไปตรงนั้นมากูไปทำนู่นมากูไปกินนี่มาไอ้นั่นมาปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นแบบทรมานมากทำงานไม่ได้เลยอย่างคนที่แบบขยันขันแข็งบางคนก็ขี้เกียจไปเลยนะบางคนก็ถึงขั้นแบบลาออกจากงานเลยทำไม่ได้อารมณ์แบบป่วยอ่ะนะกูป่วยกูไม่ไหวแล้วนะแล้วใจมันรู้สึกท้ออ่ะท้อแท้นะบางทีเศร้าหมองบางทีแม่งเผื่อตัวเองเนี่ยไม่อยากฆ่าตัวตายหรอกแต่มีอีกร่างนึงบอกถ้าเกิดมึงท้อมึงก็ไปตายซะไอ้ผูกคอตายไปโดดน้ำตายไปเดินให้รถชนตายต่างๆก็ว่ากันไปนะพวกนี้คือการกระทำที่แบบเฮ้ยมึงเล่นกันแรงหรือเปล่าแล้วมึงเห็นว่าเฮ้ยกฎหมายทำอะไรไม่ได้นะแต่คนที่ทำเนี่ยนะครับต้องพร้อมทีที่จะยอมเป็นเปรตคือคนที่ทำกับคนที่จ้างวานนะครับมึงตายแน่ถ้าเกิดมึงตายไปปั๊บเนี่ยมึงโดนเล่นงานแน่เพราะอะไรมึงกระทำบาปนะครับกระทำบาปอย่างนึงถูกไหมทำคนนึงนะครับโดยวิธีสายดำคุณสายมนต์ดำนะครับนะอันนี้นะคือการกระทำที่เจ็บให้ป่วยต่างๆนานาบางทีเดินไม่ได้เลยก็มีนะครับมากดขาไว้ครับบางทีขาบวมเป็นโรคเท้าช้างนะแต่ไม่ได้เป็นโรคเท้าช้างหมอไปตรวจไปแล้วปั๊บเฮ้ยกูไม่ได้เป็นโรคเท้าช้างแต่ทำไมถึงบวมนะก็เยอะนะครับก็เยอะมากมายครับผมที่เดินเหตุการณ์ต่างๆเดินไม่ได้นอนเป็นผักบ้างอะไรบ้างนะอันนี้แล้วก็ไปแย่งผัวชาวบ้านเขาเมียชาวบ้านเขาโดยการใช้คุณสายมนต์ดำนะครับผมเสน่ห์ต่างๆที่ว่ากันมาในการสักบ้างลงบ้างลงน้ำมันบ้างเรียกบ้างทำหุ่นบ้างนะครับแบ่งมันหลายหมวดหมู่มากในการกระทำสิ่งเหล่านี้นะคนเป็นน้อยนะก็ต้องการเป็นหลวงคนเป็นหลวงก็อยากจะขับเมียน้อยออกไปหรือแม้กระทั่งคนเป็นเมียหลวงหัวไม่มีเมียน้อยก็อยากจะได้คนรักจากเมียน้อยกลับมาหาเมียหลวงคือเรื่องรักๆให้ๆทั้งนั้นเลยที่มึงทำกันเนี่ยถูกป่ะเรื่องนี้คือปัญหาโลกแตกมากอาจารย์คาดโดนของหัวหนูโดนของหัวหนูโดนของแบบนี้แบ่งเพราะมันต้องแบ่งดูว่าหัวมึงหลงของใหม่หรือเปล่าโอ้มึงหลงกินใหม่หรือเปล่าหัวมึงชอบตื่นเต้นหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะโดนจริงๆนะครับมันก็ต้องใช้จิตวิเคราะห์แล้วในการทำสิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพในการหาแดกได้ง่ายมากเพราะคนอยากได้ผัวอยากได้เมียกลับคืนมาเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียเมียให้ใครนะมึงจะแน่มาแค่ไหนแต่มึงห้ามแย่งเมียแย่งผัวกูอะไรมานั้นนะครับกูยอมไม่ได้ที่เรียกว่าอารมณ์ครับอารมณ์ที่ว่าทำอะไรแบบขาดสติขาดความยั้งคิดนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับผมนะก็ทำให้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของมิจฉาชีพที่เขาต้องการจะเรียกเงินเรียกทองเท่าไหร่กูก็ทุ่มเพราะว่ากูอยากได้ผัวกูเท่าไหร่กูก็ยอมนะกูอยากได้ผัวกูผัวคนนี้กูรักมากกระดอเลี่ยมทองกระดอแม่งใหญ่8นิ้ว9นิ้วมั่งเสียไม่ได้นะครับผมนะเมียกูคนนี้ดีมากนะครับกูมึงต้องมีสติปั๊บถ้าดีจริงนะมันคงจะไม่ทำกับมึงแบบนี้นะครับถ้าดีจริงมันคงจะไม่ทำกับมึงแบบนี้ถูกไหมในกรณีที่ว่าไม่โดนของนะแต่ถ้าโดนของปั๊บนะครับผมนะมันอาจจะเกิดเป็นความสัมพันธ์สวัสดิ์ใกล้ชิด
สนิทสนมหรือว่าเหมือนกับอารมณ์แวบหนึ่งอารมณ์ผีใต้โหงมาทำให้เคลิ้มปั๊บแล้วไปสมสู่กันสมสู่กันเสร็จปั๊บนะครับเกิดอาการติดหลงในรถในกามอารมณ์ไปไหนมาไหนปั๊บก็คิดถึงแต่หน้าเธอที่ผมบอกนะคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนี้ทำไมกูคิดถึงผู้ชายคนนี้จังเลยทำไมกูคิดถึงผู้หญิงคนนี้จังเลยนะกูลืมเขาไม่ได้กูลืมเขาไม่ได้กูพยายามลืมนะอุตส่าห์ไปนั่งพิมพ์ไลน์คุยหนุ่มๆแต่ก็ไม่เหมือนกับคุยกับผู้ชายคนนี้แต่ก็ไม่เหมือนกับคุยกับผู้หญิงคนนี้นะถ้ามีอาการแบบนี้นะครับจงดูนะหรือว่าจงคิดดูนะจงคิดดูว่าเออเฮ้ยมันเป็นอาการแบบนี้หรือเปล่าสำหรับคนที่ว่าเฮ้ยสงสัยว่าจะโดนของเพราะของพวกนี้มันสามารถกระทำได้หลายทางนะครับในการฝังลูกฝังน้อยนะกับมาของกินมากับลมนะครับนะมากับผีอะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับมากับการสักการเอาการสมสู่เครื่องรางวัตถุอาถรรพ์มงคลอะไรต่างๆนะครับได้หมดนะครับของนี้นะมันเป็นอาการหลงในกามต้องบอกหลงในกามต้องแยกให้ออกนะการหลงกับรักต่างกันนะครับรักหรือว่าผูกพันนะที่ทุกคนบอกว่าคุณจำไม่ได้เลยเหรอระหว่างที่เรารักกันเนี่ยมา 7-8 ปี 10 ปีเนี่ยอีผู้หญิงคนนี้มันเข้ามาได้ไม่กี่วันเนี่ยทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปทำไมมึงถึงเปลี่ยนไปทำไมเองถึงเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้ถูกไหมแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ถึงเป็นยังไงหนูก็ไม่รู้เป็นไงว่าทำไมหนูต้องรักต้องหลงอีผู้ชายคนนี้อีผู้หญิงคนนี้มากเลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้รักแต่ทำไมต้องอยากไปหาอยากไปมีอยากไปสมสู่อยากไปร่วมเสพการของเขามากเลยนะแต่มันพูดได้หมดหรอกแต่กูพูดเองนะคือเมียเป็นผัวเมียกันไม่กล้าพูดคำนี้หรอกที่ว่ากูอยากไปเอามันอะล่อมันอะเพราะอะไรกูไม่รู้นะกูลืมหมดแหละนะถึงมีลูกด้วยกัน 7-8 คนกูไม่รู้ลูกกัน 3-4 คนนะแต่ถ้าเกิดลองไปเอาไอ้นี่ปั๊บกูติดใจติดในรถกามนะครับผมนะนะก็ไปหาแต่มันนะครับไอ้นี่ก็ทุกไปนะครับทุกไปนะไอ้นั่นก็ไปสมสู่อยู่พังนั้นนะครับโดยอะไรโดยการติดโดยการหลงนะครับหลงนะหลงในมนหลงในแรงต่างนะครับของสิ่งเหล่านี้นะเหมือนกับเห็นกงจักรบนดอกบัวนะครับผมคารมหีใต้หงนี่ก็บอกนะโอ้โหคนดูเยอะวันนี้นะชัดเจนนะครับคือผมจะพูดตรงๆหน่อยนะครับผมนะอันนี้เราค่อยมาพูดกันนะครับว่ามันจะแก้อย่างไรจะแก้แบบไหนนะครับผมเพราะผมจะแบ่งให้มันเข้าใจง่ายๆในไลฟ์สดผมคนมาฟังผมเนี่ยนะครับลงไปฟังย้อนหลังก็ได้ต่างมันจะได้ความรู้หมดนะเพราะเอาความรู้ที่ผมมีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมช่วยเหลือคนจริงๆมาคุยมาตีแผ่ที่กูถอนเนี่ยหรือว่ากูจะเถียงไม่ใช่ว่ากูเป็นนักพูดหรือว่ากูพูดอย่างเดียวกูไม่ใช่นักพูดกูคือนักทำแต่กูนักทำด้วยแล้วพูดด้วยกูโชคดีที่กูทำได้แล้วกูก็พูดเก่งเข้าใจป่ะกูดีทั้งสองอย่างคือกูทั้งพูดเป็นและกูทั้งทำได้ถึงมารวมตัวกันเป็นฟิวชั่นเนี่ยบางคนก็อาจจะเหมือนคนขี้โม้มึงโม้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไปดูในเพจปั๊บมึงจะรู้เลยว่ากูทำจริงกูถอนจริงกูแก้จริงอะไรที่มึงโดนมาในสิ่งที่ผมต้องปั๊บกูแก้ให้เลยนะกูแก้ชั่วโมงนึงกูก็แก้ได้นะเอาง่ายๆเลยว่าไอ้ไหนโดนแรงกูแก้นานมึงไม่ต้องหากูยืดเยื้อนะเต็มที่สุดกูขอแค่3วัน3ครั้งมาหากูนะแต่ส่วนใหญ่ก็แก้ทีเดียวเลยก็คือชั่วโมงนึงชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีก็2ชั่วโมงก็มีในเคสที่มันแรงๆจริงๆก็ยังนะที่ผมบอกว่ากูทำกูลงมือทำนะไม่ใช่ว่ากูเป็นนักพูดนะโอเคแต่กูโชคดีกูพูดเก่งนะครับต่อนะครับผมนะทีนี้นะครับของพวกนี้นะมันเข้ายังไงครับอาจารย์นะมันเป็นไปได้ยังไงแรงต่างครับผมนะของต่ำเหนือกับพวกเซ็กของสายล่างเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเข้าทางด้านของกินเนี่ยโดนของกินเนี่ยผมไม่อยากโดนทางท่านคือไม่อยากให้โดนกับของกินเข้าไปของกินมันฝังอยู่ในตัวยิ่งกินของต่ำตลอดปั๊บเทวดาในตัวเรามันก็หายไปอ่ะนะเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมันจะมีราศีสีหน้ามันจะมีออร่าอยู่แต่ถ้าเกิดโดนปั๊บออร่ามันจะหายเทวดามันจะหนีเพราะในตัวมึงมีแต่ของกาลกินีหรือของกาลกินีอะไรต่างๆนะครับที่ว่ามันไม่ดีนะมึงบอกมึงเจ๋งเป็นมีเทพมีองค์เทพคุ้มครองตัวที่มาหากูมีองค์นั้นแหละแต่ละคนเนี่ยพระองค์เนี่ยพามาหากูนั่นแหละนะทั้งองค์เทพองค์นู่นองค์นี้องค์นั่นบอกโอ้โหมึงเป็นใครวะมึงมาช่วยเขาก็มีองค์เทพอยู่เอ้าก็มันโดนของต่ำเทพไม่อยู่มันโดนข่มไว้มึงรู้เปล่าบทสูตรนำของการคัดของออกเนี่ยในการกระทำใส่คนเนี่ยมึงรู้เปล่าว่ามันท่องอะไรมันสูตรด้วยอะไรมันสืบด้วยอะไรก่อนนะครับของพวกนี้นะกูบอกสิ่งเหล่านี้นะครับกูศึกษากูเรียนมาแหละกูรู้หมดแหละนะแต่กูไม่เลือกที่จะทำถามว่ากูเคยทำไหมกูเคยทำกูทำกูไม่ทำใครถูกป่ะกูทำกูดูปั๊บกูเอาดำมาประยุกต์ขาวแล้วกูไปทำให้อ้าวมึงบอกมึงไม่เป็นเมียน้อยเขาแน่นะมึงไม่เลิกกันนะมึงอยู่ด้วยกันนะอะไรโอเคก็มีช่วยประมาณสักเคส2เคสนี้ประมาณกี่คนวะ 2-3 คนที่ช่วยไปก็เห็นแล้วดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่บาปก็ช่วยนะครับแต่มันไม่ได้ช่วยทุกเคสไปนะผมไม่ได้ช่วยใครทุกเคสที่ผมบอกเรื่องนี้นะมึงโดนสื่อมึงดูมึงโดนสูตรเนี่ยพูดเข้าไปปั๊บเนี่ยปั๊บๆๆเนี่ยนะมึงก็ค้านออกหมดแล้วมึงเฮ้ยมีเบี้ยแก้มีนู่นมีนี่มีนั่นโอ้โหต่อยโคตรเบี้ยแก้เลยมึงต้องโดนแดกเข้าไปมึงโดนเขาคัดของออกเนี่ยนะมึงอะไรก็ช่วยไม่ได้มึงเห็นคนที่มาหาผมไหมล่ะใส่ผ้าเต็มคอเลยใส่เครื่องรางเต็มคอเลยนะครับผมเขาก็ช่วยไม่ได้อะเ
ของทุกอย่างมันมีทางเสื่อมอ่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่แข็งเนี่ยของแข็งก็มีเข้าใจว่าของที่มันแข็งๆเจ๋งๆก็มีถูกป่ะแต่ของแบบนี้นะครับผมบอกให้นะมันเจอของที่มันแก้กันอะไรต่างปั๊บมันคัดออกปั๊บมันก็เสื่อมเอาวันเดือนปีเกิดมึงไปดูปั๊บดวงนี้มึงดวงตกยังไงก็เสื่อมดวงดับปีดับเดือนดับปั๊บแต่มึงแข็งมากอ่ะวันนี้คือวันดับมึงก็ทำพิธีวันนั้นอ่ะมึงก็เข้าวันนั้นแหละนะมึงก็เจอก็ไปค่าจ้างร้านหนึ่งพอไหมคุ้มไหมเพราะอีผู้หญิงผู้ชายคนนี้รวยผู้หญิงคนนี้รวยถูกป่ะโอ้กูยอมไปเลยนะร้านหนึ่งได้คุ้มถูกป่ะอาจจะมีแบบมัดจำจ่ายก่อน200,000อีก800,000ให้เอางานสำเร็จไงคนก็กล้าคุ้มเทเพราะคนที่จ้างคือคนรวยก็มีเยอะนะครับคนที่จ้างนั้นรวยเลยอยากได้ผู้ชายคนนี้มากเลยนะเพราะกิจใหญ่นะสุดยอดนะครับอยากได้นะแต่เวลาหลังทำเสร็จปั๊บนักธุรกิจคนนี้นี่ร่วงกราวเลยนะเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างนะหุ้นเฮิร์นหารายงานเงินนี่ไม่เป็นอันทำงานนะหน้าตาราศีหมองคล้ำนะครับของพวกนี้ต้องบอกว่ามึงอย่าเพิ่งรักเขาเนี่ยมึงอย่าไปทำเวลาทำเสร็จปั๊บนะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ทำเนี่ยหรือว่าคนที่มึงรักเนี่ยมันจะบ้าที่หลังนะเว้ยนะที่ว่าเรียกคนรักว่าไปแย่งหัวชาวบ้านเขาโดยคุณใสเนี่ยนะแล้วนานไปเนี่ยนะครับบ้านะครับในตัวมึงเองเนี่ยเขาจะบ้าเหมือนกันในตัวมึงเนี่ยแล้วเวรกรรมมันจะตามทันอย่างที่บอกวันใดวันนึงถามว่าหมอผีที่ทำเนี่ยวันนึงมันก็ตายถ้าเกิดหมอผีมันตายไปมันจะคุมผีมันอยู่ไหมล่ะผีที่มันส่งมาเนี่ยมันก็คุมไม่อยู่หรอกอนาคตมันก็เห็นอยู่แล้วนะที่บอกนะของพวกนี้ถ้ามึงก้าวข้ามมึงไปเล่นแล้วนะครับหรือว่าอะไรต่างแล้วไอ้ที่มันจุดเทียนนะครับที่มันบอกว่าเสน่ห์สายขาวบอกมึงโดนตอแหลมโดนหลอกแล้วไม่มีหรอกไอ้ชิบหายสายขาวเรียกคนแรกกลับมาเนี่ยสายขาวเรียกคนแรกกลับมาง่ายเลยมึงเอาเงินเนี่ยที่มึงจะไปให้หมอผีเนี่ยไปเติมน้ำมันรถเต็มถังแล้วมึงขับรถไปงอเข้ามาเนี่ยนี่คือสายขาวนะไปกราบตีนมันหัวขาเมียขากลับมานะคะลูกยังเล็กอยู่วันนี้คือสายขาวแต่มึงบอกว่าไปจุดเทียนไปนู่นนี่นั่นบอกสายขาวมึงโดนหลอกแดกแล้วไม่มีหลอกนะครับผมนะมีแต่สายดำนะที่ทำให้คนแรกกลับมาได้ยังไม่มีนะมึงนะหรือไม่ก็เป็นสายเสน่ห์ตัณหาราคะกามอารมณ์น่ะแต่มึงต้องไม่มีมึงมีอะไรกับผัวเขาหรือว่ามึงต้องไม่มีอะไรกับผัวเก่ามึงนะมันถึงจะกลับมาเนี่ยโอเคอันนี้มีนะที่ไม่ใช่ผีอ่ะนะมีเหมือนกันนะครับเรียกว่าเสน่ห์สายล่านะครับง่ายตัณหาราคะกามอารมณ์ในการผูกในการจับอันนี้มีแต่ถ้าเกิดมึงไม่บอกมึงหยุดเทียนอย่างเดียวไม่จุดให้ตายหาเลยนะถ้าเกิดไอ้ผู้หญิงคนนั้นไม่ทิ้งนะมันก็ไม่กลับหามึงหรอกเข้าใจป่ะที่มึงกลับมาได้บางทีมันฟุกนะครับที่บอกให้นะเออจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าอาจารย์มีคนหนึ่งโทรมาหาเนี่ยหนูไม่ให้พระทำมาเขาบอกสายขาวเขาบอกทำครบ14 ครั้งแล้วอีเมียน้อยน่าจะตายกูบอกส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยหรอสายขาวมึงที่บอกเนี่ยแค่อีเมียน้อยตายมันก็ดำแล้วมีเหรอที่เขาทำแบบนี้ไม่มีหรอกนะครับเงินหมดเงินหมดทองหนูหมดไป30,000แล้วนะมันไม่เห็นตายสักทีเลยอยากให้อาจารย์ช่วยโดนผมด่าเป็นชุดเลยนะครับผมนะอันนี้ยอดเลยกับอาจารย์แล้วผมไปรับอนุมานมาถึงผมทำผิดข้อห้ามผมคือขอเข้ามาครูบาอาจารย์นะครับของพวกนี้นะครับคนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับผมสวัสดีครับชุมพรครับผมสวัสดีครับอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องเงินทองช่วยโดนด้วยใจจริงอ่ะครับผมขอบคุณมากครับผมนะผมอยู่ตังครับของพวกนี้นะครับเราดูอาการเราดูทุกอย่างนะครับของคนใกล้ชิดหรือว่าดูแม้ทั้งตัวเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหูสมองกูดีเลยหน้าตากูดีลอยกันนัดเดทนั้นลอยกับดาราอย่างเงี้ยนะครับหลังจากโดนขึ้นมาปั๊บไอ้ที่มันนัดเดทหรือเงาะป่าหรือเปล่าเนี่ยนะดูแล้วนะครับดูแบบมันหมดสง่าราศีมันไม่มีความโดดเด่นอะไรต่างเลยนะครับผมนะของพวกนี้นะแล้วแก้ยังไงเขาบอกแก้ยังไงส่วนมนต์ออกไหมอะไรออกไหมนั่งสมาธิออกไหมมันขึ้นอยู่กับบุญเนี่ยผมบอกให้นะจะบอกว่าไม่ออกก็ไม่ได้บางทีบุญบารมีหรือว่าอุบาจารย์เขาแข็งเขาก็สามารถที่จะออกได้ด้วยตัวเองได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเราขาดหรือว่าเราโดนที่มันแรงกว่าที่เขาไม่ไม่สามารถที่จะเอาออกได้เนี่ยนะครับผมก็ต้องหาที่พึ่งหาตัวช่วยก็เหมือนคนที่มันดึงดูดให้มาหาผมที่ผมถอนเนี่ยทั้งนั้นแหละทำไมต้องอยากมาเจออาจารย์บ้าของผมทำไมต้องอยากมาเจออาจารย์ขาสั้นอาจารย์ที่ใช้สโลแกนว่าหายได้ด้วยตีนวิขุนถูกป่ะก็มึงโดนคนใส่ก็โดนตีนกูนะแต่ถ้าเกิดมึงมาลงเมตตาใครจะใช้ตีนลงก็ต้องใช้มือลงถูกป่ะรู้เทวดาเขาจะหนีหรือเปล่าสิ่งไม่ดีสังเทวดามันหนีแต่มึงแดกประจำเดือนไปแล้วเทวดามันหนีตั้งแต่มึงไปโดนของต่ำคุณใส่มนต์ดำเขาคัดออกไปแล้วนะครับผมเนี่ยที่อยู่ในตัวมันไม่ใช่เทวดาแล้วมันคือผีแล้วมันคือพลายแล้วมันคือวิญญาณแล้วมันคือคุณใส่แล้วกูเหยียบเพื่ออะไรกูเหยียบเพื่อข่มเขาเนี่ยกูเหยียบเพื่อไล่เพราะของกูไม่มีหรอกที่บอกที่ต้องไปขุดหาแล้วที่เขาบอกว่าต้องไปขุดหาที่เขาฝังไว้ต้องไปขุดหาที่เขาซ่อนไว้ในป่าช้าในบ้านบอกสายกูไม่มีกูเหยียบอย่างเดียวนะกูเหยียบให้เสื่อมอย่างเดียวแค่นั้นแหละนะเหยียบให้เตลิดเปิดเปิงอย่างเดียวกูไล่อย่างเดียวกูไล่กูส่งอย่างเดียวส่งไปเกิดอย่างเดียวกูส่งกลับไปหาครูบาอาจารย์มันอย่างเดียวนี่คือสายผมที่ผมทำนะถึงต้องใช้เท้าไงใช้มือก่อนทุกอย่างว่าผมใช้มือก่อนเริ่มต้นเลยกูก็ใช้มือกูก่อนเดี๋ยวเมื่อมึงดื้อเวลาใช้มือมันก็มีอาการหรอกเพราะมันดื้อไงก็สบายชิลมึงเจอตีนกูเวลาเจอตีนก็ออกอาการทันทีคือ
เหมือนกับภูเขาทับในอกดิ้นร้องพัดๆนะครับผมนะกูแค่วางไว้เฉยๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เห็นผมรักษานะครับผมนะแล้วใครบ้างนะครับที่สามารถขับหรือว่าไล่สิ่งนี้ออกได้นะครับผมนะจงหาคนที่ชำนาญจริงๆนะครับหรือว่าคนที่คิดจะช่วยเหลือจริงๆคุณจำไว้เลยนะครับที่ผมมักจะแอนตี้บอกเสมอว่าคนที่ช่วยคนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เน้นค่าครูค่าครูไม่นำหน้าศีลธรรมถ้าเกิดใครมีค่าครูนำหน้าศีลธรรมปั๊บนะครับอันนี้เฮียไม่ใช่อาจารย์เฮียก็สูงไปอ่ะเปรตดีกว่านะอสุรกายนะอย่าไปด่าเฮียไม่ได้นะครับเพราะในภพหนึ่งพุทธเจ้าก็เคยเกิดเป็นเฮียเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นพวกเปรตอสุรกายมากกว่าที่จะเรียกว่าครูบาอาจารย์พวกนี้ปั๊บจะเรียกเลยถอนของหนักนะเอามา 4,000 5,000 10,000 ค่าของค่าของมันไม่มีหรอกครับที่ว่ามึงจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อของซื้อของหาอะไรหรอมึงไม่มีหรอกนะมึงตั้งกันขึ้นมาเองแล้วกดพวกนี้กดเหล่านี้นะครับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาแฝงร่างเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราเนี่ยนะครับสร้างบารมีให้เขาไม่ใช่เพื่อเราเนี่ยนะครับไปซ้ำเติมเขาถูกมั้ยเมื่อเราไปซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนปั๊บเทวดาไม่มาจับหรอกที่จับคือเปรตไงคือผีไงถูกมั้ยคืออสุรกายไงคือนรกไงถูกป่ะเออที่มาจับด้วยแรงต่างปั๊บเนี่ยมันไม่มาจับเลยนะมึงก็ไปหลงมันหลงทองไปกินนู่นกินนี่เขาไปอาบน้ำมนต์ดูพิธีคนเรามันก็ยึดติดในพิธีไงที่คนด่าผมเพราะอะไรพิธีกูไม่เยอะไงลองถ้าเกิดผมที่จะหลอกลวงเนี่ยผมสร้างพิธีผมมาให้มันดูน่าเชื่อถือแต่งตัวให้มันดูดีทำอะไรให้มันดูดีเนี่ยนะถูกไหมสวดมนต์ยาวหน่อยเนี่ยนะขึ้นสักเทที่เขาบอกนะสักเทกับเมจุลเปย์อะไรต่างที่บอกไปนะเออแล้วสวดบทไล่ถอนทำแบบเขาเนี่ยผมคงจะหาเงินได้ง่ายกว่านี้นะถูกป่ะคงไม่มีคนด่าผมอ่ะเข้าใจไหมแต่ผมทำแบบนี้เพราะอะไรผมมาพิสูจน์ตัวเองไงว่าจริงๆแล้วไม่ได้เยอะเลยที่เยอะคือพวกมึงเองพวกมึงเองและความคิดของมนุษย์เองว่าอะไรที่มันเยอะอะไรที่มันดูดีมักจะดีเสมอเหมือนของแบรนด์เนมเนี่ยกับของธรรมดาเนี่ยไอ้เนี่ยแม่งใส่เหมือนกันน่ะแต่มึงบอกว่าอันนั้นแพงกว่าอันนี้ถูกกว่ามึงไปเหมาว่าอันนั้นดีกว่าคุณภาพดีกว่าจริงแล้วคุณภาพแม่งเหมือนกันน่ะแต่ความคิดมึงเนี่ยเฮ้ยมันต้องดีกว่าเว้ยมียี่ห้อรองเท้าเนี่ยใส่กันหนามกันความเจ็บวิ่งได้เหมือนกันทำไมไอ้คู่นั้นตั้ง 4-5,000 6,000 คู่นี้200 100นึงมึงใส่ไม่ได้เลยไงถูกป่ะเพราะคนเรามันยึดหลักอยู่ในของแบรนด์เนมไงของแบรนด์เนมต้องดีเอามาโชว์เอามาอะไรต่างกันถูกไหมเอามานู่นเอามานี่เอานู่นนี่นั่นอะไรต่างกันถูกป่ะเออมึงมนุษย์นี่มันยึดติดไงต้องดูดีต้องอะไรต่างโอ้ต้องมือต้องนั่นต้องนี่กูบอกมาดูตัวกูนี่ที่กูออกมาที่กูเกิดมาหรือที่กูออกมาเนี่ยเพราะอะไรเพื่อพิสูจน์ไงว่าให้มึงด่ากันด่าเยอะๆดีด่ากูมาด่ามาแต่ดูการกระทำดิที่มึงด่าเนี่ยกูทำเหมือนคนที่เขาแต่งตัวดีไหมล่ะกูว่ากูยังทำดีกว่าคนที่แต่งตัวดีกูว่ากูยังทำดีกว่าคนที่เขาพูดเพราะอีกนะจิตกูคือจิตที่กูส่วนที่ช่วยคนจริงโดยที่บอกมึงไม่ต้องเยอะกูมึงต้องเยอะมากกูไม่เอาขันกูไม่เอาใส่สินกูไม่เอาอะไรกูไม่ต้องหรอกเนี่ยกูมีแค่สองมือกูแล้วเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาไม่รังสรรค์ใส่สินไม่กูเขาไม่ได้สร้างใส่สินมันได้เกิดเขาไม่มีขันเข้ามาขันเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นใส่สินมนุษย์สร้างขึ้นทูบมนุษย์สร้างขึ้นเทียนมนุษย์สร้างขึ้นถูกไหมตำรามนุษย์สร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาคืออะไรคือมือสองข้างของมึงคือขาสองข้างของมึงแล้วไอ้บทสวดบทคาถาเนี่ยคำพูดแต่ละภาคแต่อะไรต่างเหมือนกันมั้ยมึงดูดิภาษาในโลกใบนี้มึงพูดเหมือนกันมึงพูดภาษาไทยกันทั้งโลกไหมมึงสวดบาลีมึงสวดสันสกฤตกันทั้งโลกไหมเขมรสวดเขมรมอญสวดมอญลาวสวดมาวพม่าสวดพม่าไทยสวดไทยมึงดิมันต่างกันไหมล่ะบอกมึงไม่ต้องไปยึดติดเลยว่าอักขลงอักขระต้องแบบนั้นมรณังมรณังกูจะท่องมรณังเนี่ยเป็นหาเลยกูจะท่องนะมรณังกูชอบกูพอใจกูจะท่องแค่นี้นะก็กูจะพิสูจน์เนี่ยว่าไม่เกี่ยวถ้ามึงดูผมปั๊บเนี่ยผมบอกกูเอาธรรมชาติมาจับอย่างเดียวเลยธรรมะหรือธรรมชาติในตัวผมเนี่ยดูเอานะกูแต่งตัวงี้เพราะอะไรก็กูไม่แก้ผ้าทำก็บุญแล้วกูเกิดมากูก็แก้ผ้ามากูไม่ได้มีเสื้อผ้าเกิดมาเท่าหน่อยถูกไหมหลังๆมาปั๊บพ่อแม่กูจับกูแต่งตัวเนี่ยให้กูมาใส่เสื้อผ้ากูเลยรู้จักคำว่าเสื้อผ้าแต่ถ้าเกิดกูเกิดมาเป็นในตระกูลหมาป่าเมาคีแชร์คานในหนังเก่าๆที่เกิดมาโดยโดนพวกแม่เสือเลี้ยงเนี่ยกูก็คงจะห้อยแก้ผ้านะกระดอห้อยตรงเต็งนะไข่นี่เม็ดเท่าไข่ไก่ไข่ห่านแล้วนะกูไม่ได้ใส่เกงในถูกไหมเพราะกูถูกเลี้ยงโดยหมาป่าถูกเลี้ยงโดยสัตว์ถูกป่ะก็จะมีสัญชาตญาณแบบสัตว์แต่กูถูกเลี้ยงแบบคนไงแบบคนเคยมีเสื้อผ้าจะมาแต่งนู่นนี่นั่นคนมีอะไรจะทำต่างๆถูกไหมเออมันก็เลยซึมซับมาว่าเฮ้ยพวกนี้มันอุจารนะถูกป่ะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสมองเป็นสัตว์ที่มีอารยธรรมเป็นสัตว์ที่มีความคิดนะครับที่ปรุงแต่งไม่งั้นโลกเราเนี่ยคงจะไม่ถูกในระมิดแต่งจนถึงแบบนี้หรอกนะธรรมชาติคงจะไม่มาทำร้ายเราแบบนี้โรคภัยไข้เจ็บคงจะไม่เยอะเหมือนโควิดขนาดนี้ถ้าเป็นสมัยโบราณปั๊บแล้วเต็มที่ที่สุดก็น่าจะเป็นพวกโรคหาวิวาตกโรคอะไรต่างๆนะตอนนี้มาไวรัสไวรัสอะไรต่างๆเพราะมนุษย์ไปแดกทั้งคงทั้งคาวต่างๆนะครับหรือไปอย่างโรคเอดนี่ก็มนุษย์ทั้งนั้นครับอย่างโรคเอดนี่มนุษย์อะไรไปเอากระลิงครับผมนะผมมึงคนมีไม่เอาเสิร์ฟเอากระลิงถูกไหมก็ตายเป็นโรคเอดที่รักษาไม่หายก็คือทุกอย่างเกิดจากมนุษย์หมดถูกป่ะ
มึงยังเยอะกว่าอีกคำว่ามนุษย์อีกเหรอถูกไหมการช่วยคนก็เลยจำเป็นไม่ต้องเยอะหรอกใช้ธรรมชาตินี่แหละนะดินน้ำลมไฟเกิดมานะครับผมนะถูกไหมอยากได้แสงสว่างคืออะไรก็คือไฟนะน้ำชำระล้างสิ่งที่มันไม่ดีนะสิ่งที่มันสกปรกก็คือใช้น้ำไล่คุณสายมนต์ดำใช้น้ำเลยนะมึงสามารถที่จะทำน้ำมนต์ด้วยตัวเองได้เลยให้พ่อแม่ทำให้เลยดีที่สุดด้วยเอาง่ายนะผมบอกเลยเคล็ดลับที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะช่วยเหลือคนหรือว่าบรรเทาเนี่ยฟังนะคนที่มีความทุกข์ทางด้านการโดนคุณไสสิ่งนี้ดีที่สุดใครที่ยังไม่สามารถเดินทางหาผมนะอาศัยบารมีพ่อแม่นะบรรเทาก่อนเลยนะไม่ต้องให้พระทำน้ำมนต์พระบางรูปที่มึงให้ทำเนี่ยยังคือศีลไม่ครบเลย227ข้อถูกไหมพระนั้นไม่ได้เอามึงจนเกิดมามึงเกิดมาจากรูไหนมึงไม่ให้รูนั้นทำมึงเกิดมาจากคนไหนใครคนทำให้คนนั้นทำจะเป็นมงคลที่สุดแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ไปแล้วปู่กับย่าเลี้ยงก็ไปให้ปู่กับย่าทำใครก็ได้ที่ว่าเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยมึงให้ทำน้ำมนต์แล้วดื่มกินดื่มน้ำล้างคราบพ่อแม่อะไรไหมได้ไม่บาปนะเทวดาไม่ว่านะครับดีกว่าที่มึงไปให้พระเนี่ยนะครับทำอีกนะมึงบอกพ่อแม่เลยอาราธนาเลยอธิษฐานกับพ่อแม่เลยว่าขอบารมีพ่อแม่ที่ห่วงใยลูกบารมีพ่อแม่ทุกภพทุกชาติไปมึงต้องบอกทุกภพทุกชาติด้วยนะบารมีพ่อแม่พวกมึงไม่ได้มีพ่อแม่ในชาติเดียวเพราะพ่อแม่มึงเนี่ยอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ได้ที่คอยดูแลและปกปักรักษามึงอยู่แต่ไม่สามารถที่ลงมาช่วยมึงได้มึงฟังกูเลยนะไม่สามารถลงมาช่วยมึงได้เพราะผิดกฎไงมีที่มาหากูแล้วแอบมาหาแอบมาช่วยไม่งั้นหนักกว่านี้อีกแต่สวรรค์ก็มีกฎสวรรค์นรกมีกฎนรกมนุษย์มีกฎมนุษย์แต่วาจามนุษย์เนี่ยเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถเบิกทุกอย่างได้มึงบอกเลยขอให้บารมีพ่อแม่ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะงงไหมบารมีพ่อแม่ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะให้มาปกปักรักษาให้มาช่วยทำน้ำมนต์นี้ให้เป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าคุณใสมนดำที่อยู่ในตัวกายข้าพเจ้านี้นะขอให้พระแม่คงคาพระแม่คงคาคืออะไรคือน้ำหรือว่าธาตุน้ำที่รามฮินดูเนี่ยนะครับเขาจับขึ้นมาแหละนะจับมีเทพมาแหละนะเมื่อก่อนก็คือธาตุน้ำนะก็คือน้ำแหละขอให้แม่คงคาจงมาเป็นยาอันศักดิ์สิทธิ์ช่วยล้างมนดำที่อยู่ในร่างกายให้ออกไปกับทวารต่างๆที่ผมพูดตลอดอ่ะมึงดูที่กูรักษาเนี่ยกูแบบเนี้ยแหละนะที่มันรักษาคนที่มันตดมันขี้มันเยี่ยวมันออกอะไรต่างๆที่มันออกไปกับทวารนะขอให้บารมีพ่อแม่แข็งกล้าชนะหมู่บ้านทั้งหลายบนโลกใบนี้ด้วยเถิดเสร็จปั๊บนะครับอาราธนาให้พ่อแม่เป่านะแล้วก็ดื่มกินนะกินไปทำแบบนี้ทุกวันนะหรือว่าทำครบ7วันหลังครบ7วันเสร็จปั๊บเริ่มดีขึ้นนะให้พ่อแม่ทำน้ำมนต์อีกนะทำน้ำมนต์แบบเมื่อกี้นะแล้วไปตากแดดนะตากแดดนะนี่ครบเลยดินน้ำลมไฟตากแดดนะแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดจะให้ดีนะเป็นอ่างที่เป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยโคตรดีเลยในการทำนะเครื่องปั้นดินเผาคือธาตุดินนะธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟคือไฟจากแสงอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นะเอาไปตั้งไว้ประมาณ4 โมงเย็นคุณเอามาอาบแล้วมาดื่มก็ได้น้ำนี่เป็นน้ำที่ดีและน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์คุณทำอย่างเงี้ยนะทำจนกว่ามันจะเบาบางจนกว่ามันจะหายแล้วบอกว่าขอมันออกมาจากทวารขอมันขับออกมาจากทวารนะแล้วมันจะดีมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรเลยของพวกเนี้ยนะมันคือวิทยาทานอ่ะที่แบบเฮ้ยมึงไม่ต้องไปเสียตังค์เสียเงินทองหรอกในการไล่บางคนแม่ไม่ได้อะไรเลยมึงไปท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยบางคนเนี่ยกูไปนั่งท่องมาถามหายไหมล่ะไม่หายอ่ะมันหายด้วยตีนอาจารย์ก็ดีแล้วมันหายด้วยตีนกูนะท่องแล้วยาวเลยอาจารย์เสร็จปั๊บให้อะไรไปกินก็ไม่รู้หนูก็ไม่หายก็มันยุ่งยากอ่ะมันไร้สาระบอกนะมันก็หวังเงินแล้วมึงเสียไปเท่าไหร่ล่ะเสียไปหลายหมื่นเลยอาจารย์เขาเรียกทีหนึ่งของคุณใสเนี่ยเขามีราคาบอกหมดเวรหมดกรรมแล้วนะทำด้วยตัวเองนะแล้วมันจะดีนะครับตัวเองใสพ่อกับแม่เราหรือผู้มีพระคุณเราถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็คือผู้มีพระคุณหรือว่าคนที่นับถือและศรัทธานะมันจะบรรเทาได้ดีเลยนะครับบรรเทาได้ดีมากเลยสิ่งพวกนี้นะครับผมนะฟังทันนะโอ้โหวันนี้388วิวนะครับผมยิ่งพูดยิ่งถูกใจเกิดจากรูไหนให้รูนั้นทำขอบารมีพ่อแม่ครับดีครับเมื่อไหร่โรควิดจะหายครับสุดจริงครับนะคือต้องเข้าใจนะครับผมไม่ต้องการให้คนเสียเงินเสียทองนะคุณลองไปทำดูมันอาจจะดีขึ้นนะบางทีเนี่ยผัวมึงเนี่ยอาจจะไปหลงมันมากมึงทำนี่มันอาจจะหายก็ได้คือใช้น้ำเนี่ยชำระล้างร่างกายเพราะทุกวันเนี้ยมึงอาบน้ำหรือมึงอาบอะไรมึงก็อาบน้ำนะมึงไม่ได้อาบมนต์คาถาเท่าไหร่ถูกป่ะมึงใช้น้ำเนี่ยขนาดน้ำมนต์เนี่ยยังใช้น้ำเลยนะคำว่าน้ำมนต์เนี่ยมึงเข้าใจคำว่าน้ำมนต์มันก็คือน้ำนั่นแหละ
น้ำที่มีมนคาถามนบทสวดก็ว่าไปพุทธคุณสังฆคุณธรรมคุณต่างๆก็บทสวดไปถูกไหมแล้วก็สวดเองได้ให้พ่อแม่สวดอาราธนาสวดมงคลมากกว่าให้พระสวดอีกมงคลของพ่อแม่พระในบ้านคือพระอรหันต์ในบ้านทุกศาสนานับถือเหมือนกันหมดคือพ่อแม่ผมมักจะบอกเสมอว่าทุกศาสนาเนี่ยนับถืออย่างเดียวกันคือพ่อและแม่นะครับผมนะพ่อแม่ดีที่สุดดีเลยนะครับแล้วคุณจะบรรเทาแล้วคุณจะดีขึ้นนะคุณทำตามผมก่อนที่จะมาหาผมช่วงนี้โควิดนะครับบรรเทาด้วยตัวเองไม่ต้องไปหมดเงินหมดทองกับให้พวกหมอพดหมอผีอะไรต่างถูกไหมไปโดนกระทำอะไรปั๊บไปหาไอ้นี่กระทักมาต้องทำแบบนี้อันนี้ต้องมาผูกแบบนี้ต้องแก้แบบนี้นะต้องหากู7ครั้งครั้งละ 5,000 พอนะ7 5 3 5 35,000 กูหมดพอดียุคนี้นะครับเอาเงินนะครับเอาไปบริจาคทานหรือว่าเอาไปพ่อแม่มึงแดกดีกว่าหวังจะหมดให้พวกหมอผีตันหากราบอย่างนี้อีกนะครับผมนะชอบศรัทธากับเป็นคำแนะนำที่ดีมากครับไม่ต้องเดินทางแสวงหาน้ำมนต์ที่ไหนจากพ่อแม่คือคนเราแม่มันใกล้ตัวเหมือนขี้ตาใกล้เกินไปมันต้องหาคนที่แบบเตือนสติได้เว้ยคนที่สามารถพูดได้ธรรมะมันไม่ได้ยุ่งยากธรรมะคือธรรมชาติเลยมึงจำไว้เลยว่าธรรมะมันไม่ได้ยุ่งยากที่มันต้องมีคำบาลีสันสกฤตอะไรที่พูดอ่ะคือการคำพูดแบบที่มันดูน่าเชื่อถือก็พูดแบบไทยคำบาลีคำสันสกฤตคำอะไรต่างๆแล้วว่านไปนะพุทธนะอรหังสัมมานะผมพุทโธพระกวาอะไรต่างๆแล้วว่านมันก็แปลไปผมไม่ต้องแปลหรอกง่ายๆเลยอยู่ในใจนะพระเจ้าอยู่ในใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจครูบาอาจารย์อยู่ในใจพอแล้วทุกอย่างอยู่ในใจหมดทำดีคือตัวเราทำดีคือตัวเราทำชั่วคือตัวเราทำเชื่อคือตัวเราสิ่งที่รับก็คือตัวเราถูกปะเราจะดีจะชั่วคือตัวเราคนอื่นมันไม่ได้มาดีมาชั่วเหมือนเรามึงไม่ต้องไปแคร์ใครผมบอกมึงไม่ต้องมาแคร์ใครถูกปะที่ผมมักจะบอกเสมอว่ามึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกนั่นหลายๆคนเนี่ยมึงเอาธรรมะมาสอนกูมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกกูรู้ว่ากูทำอะไรอยู่ธรรมะกูคือธรรมชาติกูมีศาสดาคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากูมีพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วกูก็บวชเรียนเข้าใจไหมก็จะบวชอยู่ด้วยเนี่ยจะบวชเดือนนึงอ่ะแต่ตอนนี้โควิดเขาต้องบวชแก้บนติดสินบนไว้เพราะผมรอดตายผมต้องบวชแต่บวชไปได้เมื่อปีนี้ผมจะบวชแล้วนะครับปีนี้ผมตั้งใจว่าผมจะบวชนะมันจะมีบัตรเลย227ข้อเนี่ยนะครับมีบัตรให้ได้ทำโอเคเพื่อให้ที่เทวาหรือว่าเทพช่วยให้พ่อผมรอดตายได้จากการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยการที่เลือดออกจากสมองตายไม่คานขี้คานเยี่ยวไม่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไม่เป็นเจ้าทายนิทราไม่ต้องผ่าตัดสมองใหญ่นะใหญ่นะที่ผมว่าปฏิหารมีจริงเสมอผมเรียนวิชามาผมรักษาหรือลูกศิษย์คนแรกผมคือพ่อของเด็กใครเป็นเพื่อนใน Facebook จะเห็นนะเพื่อนเป็นพวกผมลูกศิษย์คนแรกคือพ่อส้นตีนก็ใช้กับพ่อผมนะเท้าของลูกที่รักษาพ่อได้เนี่ยไม่บาปหรอกเอาตรงๆกูทำหมดแล้วที่กูจะให้พ่อมันรอดตายมันเข้าใจคำว่าลูกไหมลูกพ่อบิดามันเกิดก้าวเนี่ยทำนิทุกอย่างทางเนี่ยถูกไหมต่อให้เท้าเนี่ยนะครับผมจะยอมตกนรกโดยการเหยียบพ่อตัวเองผมก็ยอมตกนรกลองคิดว่าเฮ้ยมึงใช้เท้าคนอื่นก่อนที่กูจะใช้เท้าของทุกคนเนี่ยกูเหยียบพ่อกูมาก่อนแล้วกูคิดเลยว่าถ้ากูเหยียบพ่อกูแล้วกูบาปกูตกนรกกูยอมลงนรกถึงกูรู้ว่าข้างหน้าเป็นนรกแต่กูก็จะลงไปเพราะกูจะช่วยผู้มีบุญของกูคือพ่อกูเข้าใจไหมมาเกมนี้กูกล้าเสี่ยงเพราะกูเรียนมากูก็ต้องช่วยพ่อกูไม่ได้เพราะพ่อผมรักษาผิดไปรักษาที่หมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเป็นหมอมันเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเอาง่ายๆไม่อยากว่านะให้แดกยานั่นไปสุดท้ายนะครับรักษาผิดโรคพ่อมีอาการไม่ดีปากเบี้ยวไปแล้วนะครับเดินไม่ได้นะคือเส้นเลือดในสมองกำลังจะแตกแล้วมีเลือดออกในสมองคือทรงตัวไม่ได้เดินไม่ได้เอาง่ายๆนะเดินไม่ได้แล้วใครมาดูก็บอกว่ายังไงก็ตายฉี่ไม่รู้เรื่องฉี่ขี้เยี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเลยผมก็เอาวะคนที่แบบเรียนมาหรือคนที่แบบตัวผมเนี่ยเอากูเรียนมากูช่วยคนอื่นมาได้ทำไมกูจะช่วยพ่อกูไม่ได้ถูกไหมกูต้องการที่จะช่วยคนเอ้าลูกศิษย์คนแรกกูก็คือพ่อกูถ้าเกิดส้นตีนกูจะบางกูก็ยอมตกลงก็ช่วยพ่อต่อชะตาขอบนทุกอย่างบอกถ้าเกิดพ่อเราตายก็จะบวชให้ด้วยบวช1เดือนนี่ผมยังไม่ได้บวชเลยเออผมบอกจริงว่าผมจะบวชให้แต่ผมไม่บอกผมคือผมไม่ได้บอกระยะว่ากี่เดือนแต่ผมคิดอยู่ในหัวแล้วว่าเอออาจจะเดือนนึงนะเดือนนึงก็คงจะพอเพราะละผมเยอะไงเดือนนึงก็อ่ะเพื่อให้พ่อผมนั่งทำทุกอย่างถ้าเกิดได้ดูในรูปเนี่ยทุกวันนี้พ่อผมแข็งแรงพ่อผมอุ้มอะไรต่างๆที่หนักๆได้เดินได้อะไรได้ไม่ต้องคานขี้คานเยี่ยวใครก็บอกพ่อผมเป็นเจ้าชายนิทราแน่นอนยังไงก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีพี่เลี้ยง
ต้องนอนติดเตียงต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นบอกกูไม่ต้องมาเสือกกับกูตัวกูครอบครัวกูกูรู้เองว่ากูทำไงถ้าเกิดมันคือเป็นเวรเป็นกรรมกูต้องยอมรับมันว่าเวรกรรมของพ่อกูกูช่วยไม่ได้อันนี้คือบาปเวรบาปกรรมของพ่อกูแต่มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไงปาฏิหาริย์ที่ว่าพ่อผมไม่ต้องคันที่คันเดียวพ่อผมยังพูดคุยรู้เรื่องยิ่งเรื่องเงินนี่จำแม่นมากนะทุกอย่างโอ้โหนะสตงสติกินนี่เอาเถอะตอนนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์จากคนที่แบบโอ้โหยังไงก็ทั้งหมู่บ้านอ่ะรอไปงานศพอ่ะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเพราะความศรัทธานะความเชื่อมั่นเนี่ยเข้าใจไหมใหญ่คนบ้าคนนี้แหละเคยเห็นเจ้ากรรมนายเวรของแม่ค่ะคืออะไรคะแม่ชอบฆ่าไก่แม่ก็เสียชีวิตไปแล้วเลยปฏิวานไม่กินไก่ตลอดชีวิตเลยค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับคือทุกอย่างนะครับหลายคนเนี่ยคนเขาบอกว่าเอฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณลองคิดถึงศีล5นะคุณคิดถึงศีล5นะศีล5ข้อแรกคือฆ่าฆ่าสัตว์แต่ถ้าเกิดเขามีอาชีพเขาเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่ทำเขาก็อดตายคุณลองคิดนะอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายอาชีพฆ่าหมูโดยเฉพาะอาชีพฆ่าหมูเนี่ยระหว่างคนเลี้ยงแล้วก็ส่งให้เขาเชือดกับคนเชือดอะไรบาปกว่ากันใครบาปกว่ากันคุณตอบได้ไหมที่บอกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแรงต่างเนี่ยนะถูกป่ะว่าเฮ้ยพวกนี้ต้องตกลบผมเห็นเนี่ยอะพวกเสี่ยหมูเนี่ยหรือว่าเท่าแก่ลงหมูแล้วก็ลงเชือดหมูเนี่ยระหว่างคนเลี้ยงนะคนเลี้ยงแล้วก็ส่งให้คนอื่นเขาเชือดคนเลี้ยงกับคนเชือดอะไรบาปกว่ากันใครว่าคนเลี้ยงบาปกว่า1ใครว่าคนที่เชือดบาปกว่า2นะ1กับ2เนี่ยนะคนเลี้ยงกว่า1คนเชือดกว่า2จะได้มีส่วนร่วมธรรมะง่ายๆเนี่ยให้คิดกันเนี่ยนะของผมเนี่ยนะโอ้ยไก่ป่าจ๋าครับจะไปดีนะครับนะอ้าวมาธรรมะง่ายๆครับผมนะลองมาร่วมสนุกกันครับร่วมสนุกกันง่ายๆเลยครับผมนะตะกรุดหนังเสือครับหนึ่งคนเลี้ยงหนึ่งคนเลี้ยงนะครับผมนะมีคนบอกหนึ่งสองคนฆ่าระหว่างคนเลี้ยงหมูอ่ะกับคนเชือดหมูอ่ะนะคนเลี้ยงหมูเนี่ยคนมีตังค์อยู่แล้วก็เป็นฟาร์มหมูแหละใหญ่เลยแล้วก็มีรถส่งไปให้ลงเชือดระหว่างคนเลี้ยงอ่ะกับคนเชือดเนี่ยอะไรบาปกว่ากัน3ครับคนกินครับ1ครับผมมีตอบ3ด้วยนะ นะเห็นป่ะทุกคนก็มีเสียงแตก1 2 1 2นะครับผมนะต้องบอกว่าองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบเลยนะคนเลี้ยงคนเชื่อคนกินบาปบอกผมไม่ฆ่าสัตว์ผมไม่ฆ่าสัตว์ผมรักษาศีล5แต่ผมกินเนื้อสัตว์แต่ว่าคนที่กินเนี่ยคือต้นเหตุสนับสนุนให้มีอาชีพเลี้ยงหมูขายลงเชื่อลงฆ่าสัตว์เพื่อขายเนื้อถูกไหมเพราะมาจากคนกินถ้าไม่เกิดคนกินก็จะไม่มี2สิ่งนี้1กับ2ไม่งงนะปัจจัยคือคนกินแต่มนุษย์เราเนี่ยก็ยังกินอยู่แล้วถามว่าหมูเนี่ยเขาเกิดมาเขาเป็นอาหารจริงหรือเปล่าคุณลองคิดดูหมูเกิดมาเพื่อเป็นอาหารจริงหรือเปล่าเขาคือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเลือดเนื้อและจิตใจถูกไหมที่ผมพูดเนี่ยผมก็กินหมูผมแดกทุกอย่างอะนะเอาง่ายๆตัวผมอะผมไม่ได้ว่าเฮ้ยตัวเองดีกินมังอะไรต่างหรอกนะนะไม่ใช่ว่าตัวเองกินมังกินมังอะไรต่างหรอกกูแดกทุกอย่างแหละนะสัตว์ป่าไม่กินแต่ฤาษีสัตว์น้ำไม่กินแต่เรือดำน้ำสัตว์ปีกกูไม่แดกแต่เครื่องบินนะนอกนั้นกูแดกหาหมดที่กินได้จริงถูกป่ะคุณก็บอกคุณก็ไปโทษว่าเฮ้ยคนเลี้ยงดิถ้าไม่มีคนเลี้ยงก็ไม่มีคนเชือดแต่ถามว่ามันประกอบเป็น3อย่างเลยคนเลี้ยงคนเชือดคนกินตราบใดที่กำลังกินหมูอยู่มันก็มีการฆ่าอยู่ตราบใดยังกินวัวอยู่มันก็จะมีการฆ่าเกิดขึ้นอยู่ถูกไหมมันไม่มีทางหรอกนะครับที่ว่าจะให้คนเราทั้งโลกเนี่ยนะครับเลิกกินไม่ได้มันคือสันดานความชอบแล้วต้องตกนรกไหมมันก็ต้องตกนรกกันหมดสิถูกไหมเอ้าพระฉันเนื้อสัตว์ไหมก็ฉันคนฉันเนื้อสัตว์ไหมก็ฉันทุกอย่างคือกินเนื้อสัตว์หมดกินหมดเนื้อสัตว์แรงต่างแต่พระเจ้าบอกนะครับว่าเราเนื้ออันเนี้ยนะเราไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นในการฆ่าถูกไหมที่บอกอ่ะแต่ที่เหมือนกับเทวทัตเนี่ยเคยมาทูลขอองค์สมเด็จพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าห้ามให้พระสงฆ์เนี่ยฉันเนื้อสัตว์แต่พระเจ้าบอกว่าไม่สามารถที่จะให้พรข้อนี้ได้นะไม่ได้นะเพราะว่า
เนื้อเนี่ยนะที่เราไม่รู้ไม่เห็นแล้วเนื้อเนี้ยไม่ได้ฆ่ามาให้เราโดยเฉพาะเนี่ยถือว่าเราไม่บาปแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเรารู้เราเห็นหรือว่าวัวตัวเนี้ยฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารเราเนี่ยเราถึงบาปทำไมพวกคนเลี้ยงแล้วก็คนเชือดเนี่ยถึงไม่บาปบาปไหมตกนรกไหมคนก็สงสัยงงกันคือในรูปแบบของการที่มาเกิดเป็นหมูเกิดเป็นวัวเนี่ยมันเหมือนกับการชดใช้กรรมนะต้องบอกก่อนนะครับมันคือกรรมอย่างหนึ่งนะคนที่เกิดเป็นวัวเนี่ยก็คือกรรมนะแต่มันจะมีวัวประเภทนึงเนี่ยที่เกิดมาปั๊บแล้วมันจะโดนไถ่ชีวิตเนี่ยพวกนี้มันจะมีบุญวัวเนี่ยมันมีทั้งวัวมีบุญแล้ววัวมีกรรมหมูก็มีทั้งหมูมีบุญแล้วมีหมูมีกรรมโอเคครับมีคนโทรมาพอดีนะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับฮัลโหลครับครับผมจากที่ไหนครับฮัลโหลครับผมครับครับได้ยินไหมโน่เสียงโอเคพอครับผมนะอันนี้นะอ้าวดีโทรมาครับเสียงอะไรนี่ก็ที่ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับได้ยินไหมฮัลโหลครับครับได้ยินป่ะครับฮัลโหลได้ยินแล้วพี่ครับผมชื่ออะไรครับพอดีจะถามว่าอาจารย์เขาอยู่ราชบุรีไหมครับอ๋อไม่ได้อยู่ครับอยู่ปัจจินครับผมอะไรนะครับพอดีอาจารย์มาราชบุรีมากรุงเทพเมื่อไหร่ครับอ๋อยังครับหลังโควิดครับผมอ๋อหลังโควิดนานแล้วอาจารย์ครับครับครับใช่ครับนะโควิดนะครับโอเคแล้วผมติดต่ออาจารย์ใหม่ครับครับผมอ๋อพอดีคนโทรมานะครับผมนะพูดตรงดีครับมันคืออาหารคือเขาเกิดมาคือวัวเขาบอกก่อนว่าวัวกับหมูเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยถามว่ามันเพื่ออาหารไหมมันก็ไม่ใช่หรอกมนุษย์เราสามารถกินได้หลายอย่างมนุษย์ได้กินพืชก็ได้มึงไปเลือกกินอย่างอื่นก็ได้กินผักก็ได้ถือว่าจะบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารบนโลกใบนี้นั่งเยอะแยะคนที่บอกมีคนบอกว่าอะไรนะมันคืออาหารครับพี่สุริยานะครับบอกว่ามันคืออาหารแต่อาหารในโลกใบนี้เยอะแยะคุณกินผักอิ่มไหมคุณกินขนมปังอิ่มไหมถูกป่ะคุณกินนู่นกินนั่นอิ่มไหมแต่มนุษย์เรานะครับก็เป็นเสมือนสัตว์กินพืชกินเนื้อนะมันคือสันดานอย่างนึงนะครับที่บอกว่ายักษ์ไงมนุษย์ก็คือยักษ์มีด้านมุมของยักษ์ยักษ์กินเนื้อที่ผมบอกนะยักษ์มีทั้งด้านดีและด้านเลวไงถูกป่ะทุกคนมีในมุมของยักษ์หมดนะอดไม่ได้มันต้องหวานอะไรต่างๆแล้วคุณไม่กินผักคุณไม่กินเต้าหู้คุณไม่กินอะไรที่เป็นมังสวิรัติล่ะคุณไม่กินอะไรที่นู่นนี่นั่นน่ะถูกไหมหรือบางคนหลีกเลี่ยงว่ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินปลาแต่ว่าปลามีชีวิตไหมมันก็มีชีวิตมีวิญญาณปลาเหมือนกันถูกป่ะมันก็ถูกเกิดมาแต่พวกที่เกิดมาเป็นสัตว์ประเภทนี้นะครับคือนรกแหละสัตว์นรกแหละผมเข้าใจนะนรกเราเนี่ยนะครับนั่นมันมีหลายรูปแบบนะครับทั้งนรกใต้ดินแล้วก็นรกบนดินนรกใต้ดินคืออะไรนะครับนรกบนดินคืออะไรนรกบนดินเนี่ยคือเกิดมาเพื่อชดใช้เวรนะง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดใครไปลงพาสัตว์เนี่ยคุณจะดูรู้เลยว่าไม่เหมือนนรกเลยนะได้ยินเสียงกรีดร้องของสัตว์ร้องหวยหวนที่จะหนีความตายแต่สุดท้ายหนีความตายไม่พ้นคุณลองคิดปั๊บถ้าเกิดไอ้หมูตัวนี้ชาติที่แล้วเนี่ยมันไปฆ่าคน5ศพมันไปฆ่าคน20ศพมันไปฆ่าข่มขืนเขามันเกิดมาเป็นหมูไม่เขาฆ่าไอ้หมูตัวนั้นแหละคือโจรที่ช้างยังมีลมหายใจอยู่มันต้องเกิดมาให้เขาฆ่าต้องเข้าใจนะมันเกิดมาชดใช้กรรมในภูมินี้ในหรือว่าในโลกมนุษย์มัจจุราชหรือว่าในเพื่ออะไรผู้ทรมานในนรกเนี่ยนะครับผมนะต้องบอกก่อนนะว่าเทวดาในนรกเนี่ยนะครับเป็นเทวดาที่ไม่ใช่มีบุญเยอะนะเหมือนกับพญายมนะครับเขาก็ต้องชดใช้เวรชดใช้กรรมของพญายมราชอยู่ยมราชเนี่ยนะครับมีหลายพระองค์มากหรือพญายมไม่ใช่มีพระองค์เดียวแล้วทุกคนบอกมันจะบอกว่าพญายมราชเนี่ยมีพระองค์เดียวไม่ใช่มีหลายภูมิมีหลายองค์แต่ว่าจะมีองค์หลักอยู่1องค์นะครับผมนะแต่ว่าแต่ละภูมิแต่ละแดนเนี่ยเขาก็จะมีของเขาอยู่จำไม่ได้ว่ามีกี่พระองค์นะเยอะนะครับก็มีเวิร์คพอสมควรนะครับของเขาก็มาชดใช้กรรมเหมือนกันไม่ใช่ว่าพญายมเนี่ยนะครับจะต้องเป็นพญายมตลอดก็มีการผัดเปลี่ยนไปจุติอะไรต่างกันเหมือนกันนะครับผมหรือแม้กระทั่งคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ก็มีกรรมเหมือนกันเขาก็มีกรรมไม่ใช่ว่ามีกรรมแต่ว่าเขาอยากที่จะทำแบบนี้ไหมเขาไม่อยากหรอกเขาก็อยากไปผูกสูตรอะไรเขาเรียกว่านะใส่สูตรผูกท้ายนะนั่งห้องแอร์เหมือนกันเขาคงไม่อยากจะไปอยู่โรงฆ่าสัตว์หรอกคงมาที่ไปเชือดวัวนะโดยเฉพาะการฆ่าวัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหแบบสุดยอดสุดตีนทรมานถูกป่ะแต่มันคืออะไรมันคือวัตตะหรือว่ามันคือเวรคือกรรมที่มันลงมาแล้วว่ามึงขีดมาแล้วมึงต้องทำแบบนี้มึงเลี่ยงไม่ได้แล้วตายไปพวกนี้จะตกนรกไหมมันชดใช้กรรมอยู่แล้ว
นะมันชดใช้กรรมอยู่แล้วคือถึงมันจะมีอาชีพเป็นคนฆ่าสัตว์แต่ใจมันบุญสุนทานแต่มันเป็นเพราะอาชีพเหมือนเพชฌฆาตอ่ะที่ฆ่าคนหรือประหารชีวิตอ่ะมันเพราะอะไรเพราะหน้าที่คนเราเกิดมามีหน้าที่แตกต่างกันไปคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยฆ่าสัตว์จะชีวิตแล้วจะตกนรกนะอันนี้มึงต้องมองคิดมุมต่างนะมันคืออาชีพเขาถ้าเกิดมึงยังกินอยู่ก็มีอาชีพพวกนี้อยู่ถูกไหมถ้าเกิดมึงยังกินยังกินยังกินเขาก็ยังอยู่ก็มีการผุดการเกิดการผุดเกิดอาชีพพวกนี้กันอยู่คืออาชีพของการฆ่าสัตว์อยู่ถูกไหมมันไม่มีทางหมดไปเลยนะครับผมแล้วเขาจะตกนรกไหมครับอาจารย์นะถ้าเกิดเขาตกมึงก็ตกด้วยมึงกินถูกไหมแต่พระเจ้าบอกว่าไม่บาปไงถูกไหมเขาเชื่อเขาไม่รู้ว่าคุณเชื่อได้ใครกินบ้างเขาก็ไม่รู้หรอกกูเชื่อกูเพื่อเขาขายไปแล้วกูมากินบ้างอะไรบ้างถูกไหมแต่ต้องดูองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของเขาว่าเออเฮ้ยเขาทำกรรมดีเนี่ยมากกว่าหรือเปล่าถูกไหมแต่เวรกรรมมันมีแน่นอนเพราะเขาเกิดมาเขาเกิดชดใช้เวรชดกรรมอยู่แล้วที่ว่าอะไรเขาอยู่ในโรงพยาบาลเขาฆ่าสัตว์นะงั้นต้องเกิดอยู่แล้วแหละนะบางทีเขาชดใช้กรรมในภพนี้เสร็จปั๊บเขาทำบุญเยอะๆปุ๊บในชาติหน้าคงไม่ได้เกิดเป็นคนฆ่าสัตว์แล้วคงไปเกิดเป็นอย่างอื่นนะประมาณนั้นนะคือบอกว่าอย่าไปเหมาหรือว่าอย่าไปมองอะไรต่างๆนะพี่ว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีผมนะมึงดูความจำเป็นดูความจำเป็นของเขาใช่ไหมรู้สึกผมบอกว่ามึงไม่ต้องดีเลิศเลอหรอกขอให้มึงมีด้านดีมากกว่าด้านเหี้ยพอแล้วคนเรานะมันคงจะไม่มีใครเหี้ย 100% ถ้ามึงเหี้ย 100% ก็ไม่ใช่คนแล้วเป็ดแล้วนะมึงอย่ามองว่าเฮ้ยอาชีพฆ่าสัตว์ลงฆ่าสัตว์อาชีพเพชฌฆาตอาชีพนู้นชีพนี้ไม่ดีไม่ดีก็มีกฎหมายดิถูกมันไม่ดีมันก็ต้องติดคุกดิไม่ดียังไงวะฆ่ามึงกินด้วยมึงกล้าฆ่าวัวไหมล่ะมึงก็ไม่กล้าถูกป่ะก็มึงมีเงินนี่มึงไปซื้อได้แต่พวกเขาล่ะถูกไหมเขายอมบาปเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินเนี่ยไปหาเลี้ยงลูกเมียเขาถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าเขาจะเลี้ยงลูกเมียอะไรแต่ไอสัตว์ที่เขาฆ่าเนี่ยก็คืออะไรก็คือสัตว์นรกที่มาเกิดแหละเข้าใจไหมแล้ววัวเขาก็มีจิตใจชีวิตจิตใจแล้วไอ้เมื่อก่อนเนี่ยเขาที่มันไปฆ่าชาวบ้านเขาแหละถูกไหมเขาก็มีชีวิตจิตใจมันเป็นวัฏฏะสงสารไงนะมันก็เวียนว่ายตายเกิดมันชดใช้เวรชดใช้กรรมถูกป่ะกี่ภพกี่ชาติก็ว่านไปจนกว่ามันจะหมดเวรหมดกรรมแล้วมันก็จะไปจุติในภูมิที่ดีเองนะครับผมนั่นก็คือแบบอย่าไปยึดมากจงดูเจตนาดูการกระทำนะบางทีคนฆ่าวัวฆ่าควายคนฆ่าสัตว์เนี่ยเขาอาจจะมีจิตใจดีนะมากกว่าคนที่แม่มึงทำงานดีๆแต่จิตใจนี่เหี้ยเร็วซามต่ำช้าก็เป็นได้คนที่ทุบปลาขายปงขายปลาแม่คงแม่ค้าเชือดไก่นะความจำเป็นถามว่าถ้าเกิดแม่ไม่เชือดไก่แล้วเอาเงินที่ไหนส่งเรียนน่ะถูกไหมบางคนแม่เชือดไก่ส่งลูกเรียนด็อกเตอร์เนี่ยลูกบอกแม่บาปแม่บาปไอ้เหี้ยมึงก็เอาเงินบาปเนี่ยนะส่งมึงเรียนสิถูกป่ะมึงก็บาปสิเพราะแม่เชือดไก่ให้มึงแดกแม่เชือดไก่ให้มึงมันก็คือกรรมแม่มึงมึงก็ต้องยอมรับนะครับมึงอย่าไปมองว่าสิ่งพวกนี้แม่มึงไม่ดีแม่มึงทำไม่ดีถูกป่ะถ้าแม่คือแม่มึงเรียนสูงนิดนึงแม่มึงไม่อยากเชือดไก่หรอกแม่ไม่อยากเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรต่างหรอกเข้าใจป่ะแม่มึงก็คืออยากจะให้มึงเนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยไปทำงานที่ดีเหมือนพวกเขาแหละแต่เขาเลือกไม่ได้เขาต้องเอาเงินตัวเนี้ยส่งมึงเรียนด็อกเตอร์ส่งมึงเรียนวิศวะอะไรต่างนะมึงอย่ารังเกียจนะมันคือเวรคือกรรมอย่างทุกคนนะครับเขาถูกลิขิตหรือว่ากำหนดมาแล้วนะครับมันจะฝืนได้ไหมแม่งฝืนยากเว้ยนะไอ้ฝืนได้ก็บ้าไปเลยก็มีนะครับผมของคนนี้นะโอเคถูกอาจารย์สวัสดีครับบางคนค้าจนร่ำรวยชีวิตค้าลมหายใจครับผมนะเลือกเกิดไม่ได้ครับจำไว้เลยมันเลือกเกิดไม่ได้เว้ยเลือกเกิดไม่ได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะเป็นได้ถูกไหมถ้าไม่ทำก็อดตายอ่ะทุกอาชีพอ่ะจริงป่ะล่ะเหมือนยุคนี้มึงดูดิไม่ทำก็อดตายแต่คนเราเนี่ยมันมีลิมิตหรือมันมีแพทเทิร์นหรือมันมีอะไรนะมีช่องทางแตกต่างกันไปเว้ยขึ้นอยู่กับโอกาสมึงไปด่าไปว่าใครไม่ได้ผมไม่เคยว่าใครเลยบอกเออมึงไปด่าเห็นไปว่าเขาผมไปดูปุ๊บเนี่ยไอ้พวกฆ่าสัตว์อะไรต่างๆพวกนั้นเขาไม่มีโอกาสอ่ะผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยลองคิดนะผมเข้าใจนะบางทีเนี่ยไม่มีตังค์ไปงมหอยมากินไม่มีตังค์ไปหาปลามากินมันคือวัฏฏะนะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กไงถูกปะปลาเล็กกินปลาใหญ่แรงต่างดูพยาคุดตามตำนานยังกินพวกสัตว์บงสัตว์ป่าเลยถูกไหมมันก็คือสิ่งที่แบบไม่งั้นก็ล้นโลกเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนนี้ที่ผมบอกว่ามนุษย์ไม่มีวันตายแต่มนุษย์จะล้นโลกปั๊บก็เลยมีวัฏฏะสงสารขึ้นมาก็มีการเวียนว่ายตายเกิดนะมนุษย์จะได้ไม่ล้นโลกอะไรต่างนะครับผมนั่นก็คือตำนานอะไรต่างมากมายครับผมนะที่เอามาพูดเอามาเล่านะโอเคสวัสดีครับจริงครับผมใครไม่อยากดูไม่ต้องเข้ามาครับผมเลือกเกิดไม่ได้ครับผมนะอาจารย์สอนเหมือนพระที่เคยฟังสอนเลยค่ะโอเคครับใครไม่ชอบเพจนี้ก็ออกไปครับผมนะมึงนั่นแหละตัวกรรมโอ้โหนะไอ้เจษดานะครับอนุภาพนะครับผมนะนี่มันด่าผมหรือบอกว่าเจษดาเนี่ยครับผมนั่นน่าจะด่าผมนะอย่าบล็อกก่อนบล็อกก่อนนะบล็อกก่อนนะตายตายตายครับผมนะผมอยู่ราชบุรีนะครับมันคืออาหารครับพูดตรงดีชอบครับผมนะคือเราจะคิดว่าเขาคืออาหารก็ไม่ใช่นะเพราะเรามีโอกาสเลือกกินผมว่าบางทีเรามองว่ามันคืออาหาร
แต่ก็ใช่เหมือนกันที่ว่าถ้าเราไม่มีอันนั้นคืออาหารเราก็ต้องเลือกที่จะกินเพื่อประทังชีวิตเราถูกไหมเออนะประมาณนั้นนะครับไม่งั้นเสือหรือว่าอะไรต่างๆบางที่มันกินสัตว์อะไรต่างๆก็แล้วมันกินกันอ่ะของพวกนี้ผมมันตอบที่บอกว่าคือจงมองให้มันเป็นกลางไว้อ่ะนะครับผมมองสิ่งตรงนี้ว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอดเนื้อวัวไปผมเคยอดวัวอยู่อดเลิกเนื้อวัวเลิกกินนะแต่มันต้องคิดว่าเออเพราะเขาเนี่ยทำกรรมมาในอดีตด้วยนะถึงเราไม่กินเนี่ยคนอื่นเขาก็กินถูกไหมจริงป่ะเออผมก็ช่างมันเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเอาเงินไปซื้อมาเราไม่รู้ไม่เห็นนะแค่นั้นพอนะใครไม่ชอบผมชอบครับค้าลมหายใจจนร่ำรวยมันไม่ใช่เพื่อประทังให้เป็นอยู่ถ้าเป็นไปตามเหตุปัจจัยชอบครับผมและดูถูกครับอาจารย์คือเป็นปัจจัยนะครับทุกอย่างพวกเรามีเหตุผลมอบมีเหตุผลนะคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดให้เขาเลิกเขาก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะนะเหมือนบางคนความรู้ไม่ได้เรียนหนังสือมาเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยนะครับหรือว่าจะยอมปล่อยให้เราอดตายมันก็ไม่มีเพราะมนุษย์คือการดิ้นรนถูกไหมขนาดสัตว์หรือเสือเนี่ยมันยังไม่ยอมอดเลยถูกป่ะมันหิวก็ไปฆ่าเหมือนกันไปล่าเหมือนกันจริงไหมจริงไหมไปดูเสือเนี่ยนะมันสัตว์กินเนื้อนี่นะมันชอบไปกินผักก็ไม่ได้นะมึงเคยเห็นเสือกินผักไหมล่ะถ้าตามใดนะครับวันหนึ่งถ้าเสือกินผักปั๊บมนุษย์เนี่ยจะเลิกคงจะเลิกนี่ได้ถ้าเสือไม่กินเนื้อเสือมันก็จะกินเนื้ออยู่เหมือนกันนะคนมันก็ต้องกินเนื้อถูกไหมมันคือวัตถะมันคือมันมืออะไรต่างๆมากมายจริงไหมหรือแม้กระทั่งอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายผมต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดมันไม่ผิดกฎหมายนะมันก็เป็นเหตุสมควรที่จะผ่อนปลนลดหย่อนบาปเวรบาปกรรมได้นะครับอย่าไปดูถูกอาชีพแบบนี้นะครับที่แบบเขาฆ่าสัตว์อะไรต่างๆมากมายมันต้องตกนรกไปสอนเขาอีกชาวบ้านเขาอีกนะไปสอนเขาอะไรต่างๆเขาเคยคิดถึงหัวอกเขาลึกๆไหมว่าเขาอยากทำหรือเปล่าบางทีดูถูกเขาอะเขาเจ็บจี๊ดนะลูกฉันก็ต้องเรียนคิดในใจนะลูกฉันก็ต้องเรียนอยู่ค่าน้ำค่าไฟก็ต้องมียุคนี้มีไหมที่ไม่มีมันนี่ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้มันต้องมีเงินถูกไหมเอออาศัยความที่ว่าตัวเองเนี่ยชำนาญในการฆ่าในการแล่เนี่ยก็ต้องเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะเพราะมีคนเนี่ยนะครับที่เขาเนี่ยนะครับที่เขาอึดอัดคุยกับผมจะบาปไหมคะอาจารย์จะบาปไหมครับอาจารย์บอกไม่บาปหรอกเอาเถอะตราบใดที่มึงมีศีลมากกว่าสิ่งที่มึงทำผิดอ่ะอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันหักล้างกันได้ตกนรกก็ไม่นานแล้วขึ้นสวรรค์เข้าใจไหมถึงบอกนะไม่ต้องกลัวนะจำไว้เราเลือกอาชีพเราเลือกเกิดไม่ได้อาชีพเราสามารถเลือกได้แต่เราเลือกเกิดไม่ได้นะแต่ว่ามันมีเหตุและปัจจัยให้เราไปทางนั้นไงอย่าไปน้อยอกน้อยใจที่ว่าเฮ้ยเรามีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรามีอาชีพเป็นคนเชือดหมูเรามีอาชีพเป็นคนเชือดวัวเชือดควายเรามีอาชีพเป็นชนเชือดไก่เรามีอาชีพขายปงขายปลาอะไรต่างๆถูกไหมเออแต่เราดูเงินเนี่ยที่เราเอาไปทำเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับเราไปลงทุนมาอะไรต่างๆมาปั๊บเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อปึ๊บเอาไปส่งลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ลำบากเอาไปเป็นค่าอยู่ค่ายาให้บุพการีเอาไปดูแลบุตรเอาไปทำบุญอะไรต่างเอาไปสร้างทานถึงเวลาวันพระเขาหยุดเขาอาจจะเข้าวัดทุกวันก็ได้มีศีลมีธรรมมากกว่าคนรวยๆอีกเยอะแยะมากมายถูกไหมถึงเวลาปั๊บนั้นมึงก็อาจจะไปเกิดจุติอยู่ในชั้นจตุนะครับอาจจะไปช่วยนรกช่วยโยมดานก็ได้นะก็กลับไปสู่ที่ของมึงที่มึงเกิดมาถูกปะที่มึงเกิดมาชาตินี้มึงก็ฆ่าสัตว์มึงตายไปปั๊บมึงก็ไปฆ่าสัตว์ในนรกแต่ว่ามึงก็ไปเป็นคนคุมเขามึงก็ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานหรือว่าอะไรมึงก็มีกินก็เหมือนกับเทวดาชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะมีหมอดูทักว่าชาติที่แล้วผมเกิดเป็นยักษ์ผมห้อยปู่เวสสุวรรณผมชอบครับโอเคครับอาจารย์ยุคนี้ไม่มีเงินก็ตายแน่นอนครับเชื่ออาจารย์ใครจะว่ายังไงก็ช่างมันค่ะเราทำดีที่สุดแล้วครับตายไป2ศพแล้วค่ะอาจารย์บ็อกอีนะอ๋อบ็อกไปแล้วครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะสวัสดีทุกคนชอบผมชอบคือตัวผมเป็นคนตรงๆแล้วคนไม่ชอบหรอกนะครับเขาเรียกว่ามันอิจฉาหรือไงวะคือกูไม่เหมือนใครเลยไงกูแบบดูถ้าเกิดผมแบบดูแบบทำตัวดีๆหน่อยดูถ้าคนน่าจะแบบชอบผมเยอะนะผมก็เป็นอย่างเงี้ยผมมาบอกกูได้แค่นี้แหละผมดีได้แค่นี้ผมบอกชีวิตผมก็แค่นี้ผมก็คือตัวผมแหละดีของผมแหละถูกป่ะชีวิตผมบอกว่าผมเป็นคนสีเทาแล้วเว้ยกูไม่ใช่คนสีขาวนะแล้วกูก็ไม่ใช่คนสีดำกูคือคนสีเทานะเข้าใจคำว่าสีเทาไหมดำก็ไม่ดำขาวก็ไม่ขาวอยู่ระหว่างดำกับขาวอ่ะก็คือสีเทาถามว่าบาปไหมบาปด้วยถามว่าบุญไหมบุญด้วยถูกป่ะ
ก็ไม่ใช่ขาวมันไม่มีใครหรอกที่มันจะเป็นผ้าขาวตลอดไปหรอกกูเชื่อเลยไงมันต้องมีความโกรธความอะไรต่างอยู่กูเป็นคนคนหนึ่งที่ยอมรับว่ากูเนี่ยสีเทาแต่อาชีพกูไม่ใช่อาชีพสีเทาไงใช่ไหมแต่ว่ากูเองคำว่าสีเทาคือรายการปฏิบัตินะครับผมนะทั้งผิดด้วยถูกด้วยนะอะไรต่างมีอารมณ์ดีด้วยไม่ดีด้วยทุกอย่างนะครับก็คือเทาๆแต่ว่าอาชีพผมไม่ใช่สีเทาต้องบอกก่อนนะคืออาชีพผมก็ทำสวนทำไร่ทำนานะครับผมแต่ว่าเรียกว่าเป็นคนสีเทาเลยว่ะนะอารมณ์มีทุกอย่างรักโลภโกรธหลงอะไรต่างนะครับแล้วทุกอย่างเป็นคนที่ตรงๆคนนึงที่ว่าชีวิตกูถ้าเกิดกูไม่ดีพร้อมกูจะไม่บวชเด็ดขาดเพราะกูจะไม่ทำให้ศาสนาแปดเปื้อนนะกูจะไม่ทำให้ผ้าเหลืองแปดเปื้อนนะครับแล้วถ้าเกิดกูบวชแล้วกูยังทำตัวไม่ดีเนี่ยนะครับกูจะได้บาปมากกว่าบุญเข้าใจไหมจะนรกมากกว่าไปสวรรค์เหมือนกับอาศัยผ้าเหลืองหากินคิดมาตลอดถึงบอกผมอยากเอากูไปเปรียบเทียบกับพระมีไปป้าคนนึงแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะขึ้นเหมือนกันนะสอนธรรมะผมบอกเมื่อมาสอนกูหลอกธรรมะกูอะนะกูมีธรรมะอยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่ในหัวใจอยู่แล้วกูรู้กูทำอะไรนะผมบอกอยู่นะคนเราถ้าเกิดมีธรรมะอยู่ในใจหรือว่าปฏิบัติแล้วทำตัวเหมือนคนปฏิบัติเนี่ยผมไม่ได้บล็อกเขานะเหมือนคนปฏิบัตินั่งสมาธิบอกว่าคนนั่งสมาธิเนี่ยนะเขาจะไม่มองเรื่องของชาวบ้านแล้วจะมองแต่ตัวเองเขาจะรู้แต่ตัวเองเขาจะไม่รู้เรื่องคนอื่นเลยเขาไม่อยากรู้หรอกตัวเรื่องของตัวเองเนี่ย108,000 ข้าเนี่ยเอาให้รู้ให้หมดก่อนรู้ให้ครบก่อนที่จะไปรู้เรื่องของชาวบ้านเขาแม่ชอบจังเลยเรื่องชาวบ้านรู้ดีหมดแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยหัวมึงกำลังมีชู้ลูกมึงนี่กำลังติดยาเนี่ยมึงเคยรู้ไหมก็ไม่เคยนะแต่ลูกคนอื่นเขาติดยาหัวเขามีชู้เนี่ยรู้หมดไส้มีกี่ขวดกี่กองมึงเสกไปรู้หมดแต่เรื่องตัวเองแม่ไม่รู้เสกไม่รู้เลยถูกป่ะแล้วมาอินโนเซนต์แล้วคนพวกนี้มาหากูปั๊บกูจะสมหน้าให้เพราะอะไรเพราะมึงจ้องจะจับผิดคนอื่นไงผมมองคนลูกศิษย์ทุกคนผมมองเหตุและผลนะไม่ใช่ว่ากูจะมองว่ามึงดีมึงถูกตลอดนะบางคนผมด่าไปเพราะอะไรมึงไม่ก่อนที่มาหากูปั๊บมึงเร็วไหมมึงชั่วครับอาจารย์ครับเร็วครับมึงต้องปรับตัวนะไม่ใช่มาหากูปั๊บคือคนไม่มีใครหรอกที่บอกว่าตัวเองดีถูกป่ะคือความผิดตัวเองไม่เห็นเนี่ยแต่ความผิดคนอื่นแม่งมองเห็นความผิดปั๊บกูทำได้คนอื่นทำไม่ได้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองต้องเป็นจุดศูนย์กลางศูนย์รวมของจักรวาลพวกนี้นะต้องคิดเหมือนกูอะไรต่างคนพวกนี้ปุ๊บเหมือนบัวใต้คนตมที่ผมบอกพุทธเจ้าแบ่งบัวเป็นสี่เหล่าพวกมึงนี่บัวใต้คนตมเลยไม่ออกเลยเพราะอะไรเพราะมึงคิดว่ามึงอยู่พ้นน้ำสุดท้ายปั๊บมึงเนี่ยอยู่ยิ่งกว่าใต้คนตมอีกนะแบบมึงนั่งธรรมะมึงเล่นมึงคุยธรรมะกูนี่มึงหลงมึงอะไรหรือเปล่ากูรู้อยู่ว่ากูทำอะไรเข้าใจไหมเออคนเราถ้ามีบารมีลูกศิษย์ไม่เยอะขนาดนี้หรอกกล้าท้าเลยนะไม่ใช่ใครก็ทำได้นะคุณลองคิดดูว่าใครอยากทำแบบผมเนี่ยมาทำแบบผมดิเนี่ยทำตายแบบผมเนี่ยมึงลองมาทำเลยยากนะไม่ใช่ง่ายเลยที่จะให้คนมาศรัทธาแล้วถึงคนเราเนี่ยนะครับจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมานับถือและศรัทธายากมากแล้วมีคนหลายร้อยหลายพันคนเนี่ยมาศรัทธาเนี่ยโคตรยากยิ่งไปใหญ่แต่การรักษายากยิ่งกว่านะครับยากยิ่งกว่าให้คนมาศรัทธาอยู่แต่การทำลายเนี่ยง่ายเพียงนิดเดียวง่ายนิดเดียวเองให้คนเสื่อมศรัทธาเนี่ยนะจริงนะครับผมบอกแล้วนะมึงดูไว้ผมบอกกูเงยหน้าไปไอ้ก้มหน้าไม่เคยไอดินนะตัวกูเป็นอะไรกูเป็นอย่างนั้นไม่เคยโทยศอุดมการณ์ของตัวเองนะครับผมนะช่วยกันไล่มันครับไอเกียนครับมีคนปากไม่ดีเข้ามาแล้วครับจริงครับผมนะไม่เชื่ออย่าเมื่อไม่ชอบก็ต้องหยุดเข้าชมครับมึงว่างเหรอมาเกียนแถวนี้อาจารย์อยากได้ผมเวทสักองค์ครับอาจารย์ครับบางครั้งขนหัวลุกขนสู้เลยครับไม่รู้สาเหตุครับผมนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะใครไอเกียนออกไปครับไม่ต้องมาดูมีใครมาเกียนอีกแล้วครับผมนะอาจารย์ดูตลอดครับ FC ครับกูไม่เชื่อมึงหลอกชาวบ้านแล้วมึงดูตัวมึงหรือยังครับผมนะโอ้โหนะเอาเถอะครับพวกนี้ตกนรกจะรู้เองนะครับผมก็นั่งไล่บล็อกครับผมชอบนะคนที่เข้ามาเนี่ยผมก็นั่งไล่บล็อกไล่บล็อกไปเรื่อยนะเพลินดีนะครับเพราะว่าเรียกว่าไลฟ์สดด่าเกียนนะครับผมรู้หมดนะครับว่าผมทำอะไรอยู่ถูกป่ะถ้าเกิดผมเปิดตัวได้นะผมว่านะไอ้คนที่ด่าผมเนี่ยยังด้อยกว่าผมเยอะแยะมากมายเลยนะที่บอกว่าชุดของชุดขาวอะไรต่างให้ใส่เนี่ยนะผมบอกผมไม่ใส่ผมใส่ชุดแบบนี้แหละเข้าใจไหมผมบอกแล้วนะครับตัวผมไม่ต้องการนะให้ใครมาศรัทธาผมที่ว่าผมเป็นอะไรเข้าใจนะผมเป็นอะไรผมแต่งตัวดีผมมีอะไรต่างๆผมไม่ต้องการให้คนมาถือผมตรงนี้ผมให้นับต้องการนับถือคนคนหนึ่งนะคนคนหนึ่งจริงที่แบบเนี่ยใจมันเนี่ยไม่ใช่ว่ากูต้องแต่งกายดีแล้วมึงนับถือกูไม่ใช่ว่ากูต้องมีอาชีพที่ดีมึงต้องนับถือกูไม่ใช่ว่ากูต้องบ้านรวยแล้วมึงต้องมานับถือกูไม่ใช่ว่ากูพูดเพราะเทศดีเทศเพราะเทศหวานรู้จักพูดมึงต้องมานับถือกูแต่มึงต้องนับถือกูที่กูเป็นกูคือครูมึงด้วยใจด้วยจิตมึงไม่ใช่ว่าตามกระแสกูด่าทุกคนที่บอกเขาบอกอาจารย์ดีครับอาจารย์กูด่าบอกมึงไปดูให้ดีก่อนเข้าไปในเพจก่อนที่มาหากูผ
ผมไม่ได้เรียกร้องแขกไม่ต้องการเรียกร้องลูกศิษย์นะแต่ผมบอกให้ต้องการให้เห็นสัจธรรมเหมือนกับการสอนว่ามึงอ่ะมันจะเป็นเครื่องมือให้คนเนี่ยหลอกแบกได้ง่ายจิตใจอ่อนแอจิตใจที่ต้องการที่พึ่งเนี่ยมักจะโดนสิ่งเหล่านี้หลอกลวงได้ง่ายเสมอนะเรียกคนรักกลับมารับองค์รับขันรับพานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายให้พวกที่เล่นไสยศาสตร์บนดำเลี้ยงไข่เยอะที่มาให้กูแก้เนี่ยเพียบและไอ้คนที่ไม่ชอบผมมาด่าผมคืออะไรคือคนที่เสียผลประโยชน์ที่หมอไร้สดครับไม่เยอะมึงจะเอาไปทำไมใบสีมึงจะเอาไปทำไมเยอะแยะมากมายของกินกูเห็นแม่งวงสวงทีเต็มโต๊ะเลยแดกหมดแล้วหมดเทวดาแดกหมดแม่งเล่นเทวดามาแดกกูชั้นฟ้าเนี่ยเทวดามันอิ่มทิพย์มึงคิดดูดิเทวดาเขามีบ้านมันสองตัวเองเขามีวิมานเขาอิ่มทิพย์แค่นึกแค่นี้แล้วนะมึงไม่จำเป็นหรอกที่เขาให้เขาแดกอ่ะเข้าใจป่ะเออที่เขากินอะไรต่างๆพวกผีนี่ที่มึงเส้นกันเนี่ยนะพวกวิญญาณพวกผีสัมภเวสีนี่เทวดาเขาจำเป็นไม่ต้องไปต้องแบบโอ้ต้องมากินหัวหมูมึงต้องมากินขนมมึงต้องกินนู่นต้องนี่มึงนะถูกปะเขาอยากได้คือเขามีเมียอยู่แล้วเทวดานะที่มาอยู่ชั้นสูงเนี่ยเขาแค่คิดแรงก็ได้แล้วเข้าใจว่าเขามีบุญของเขาอยู่นะผมไม่ต้องเยอะเลยต้องอัญเชิญเทวดาก่อนบอกทำไมมึงจะอัญเชิญพระองค์ไหนมาวะกูถามที่มึงอัญเชิญไงแหละองค์ไหนจะลงมาช่วยมึงถ้ามึงไม่มีสายยานไม่มียานที่จะสื่อเทวดาได้เนี่ยก็จะมาช่วยมึงไหมล่ะมึงก็ได้แต่รูปแบบแพทเทิร์นให้ดูดีภายนอกดูสวยหรูข้างในกวงเยอะแยะไปหาแดกได้พอไม่สนครั้งหนึ่ง 2,000 กูมีกินแล้วก็คิดแค่นี้ไงมันก็อยู่ได้โอ้โหแต่น่านับถือมันคนเสิร์ฟไปนับถือกันเยอะเว้ยนะแต่กูไม่คิดค่ากูนี่มันคนแบบด่ากูเยอะเลยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่แม่งหลอกลวงหลอกชาวบ้านเขาไอ้เหี้ยกูเงินก็ไม่ได้สักบาทกูหลอกเขาตรงไหนวะถูกป่ะเออจริงป่ะกูสร้างสำนักกูใหญ่โตที่เงินกู้นะกูสร้างมา3ปีแล้วคนถามว่ากูเอาเงินนี้กูออกของคำนวณของที่กูออกเนี่ยกับสำนักที่กูสร้างเนี่ย20ล้านที่กูทำเนี่ยนะเกือบๆแล้วเนี่ยมึงดูไปอ่ะกูทำไปเนี่ยเงินกูสร้างมา3ปีเนี่ยก่อนที่กูจะมาอยู่เนี่ยกูทำอะไรมามึงถามที่ไม่ดูภูมิหลังกูด้วยนะไม่ใช่ว่ามึงมาดูว่ากูหาแดกทางนี้นะกูออกของไว้1ปีนึงกูออกครั้ง2ครั้งกูได้มาหลักหมื่นทำบุญกูมีปัญญาทำสำนักมั้ยล่ะมึงลองคิดวิเคราะห์ดูลูกศิษย์กูเพราะอะไรลูกศิษย์กูเรียกร้องเดี๋ยววันไหนกูจะเอาของวัตถุมงคลที่กูสร้างมาที่มันหมดไปแล้วนะเพราะผมสร้างอะไรมาก็หมดผมสร้างอะไรก็หมดทุกอย่างนะหมดจริงผมสร้างแต่ผีตาพายที่ผมบอกนะเออหมดได้ครั้งนึง 50,000 ทำวัดทำศาลาทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปทำที่วัดกุฏิหลังนึงพระแม่ธรณีกุฏิหลังนู้นหลังนึงผมทำในนามของชมรมคนเลี้ยงผีแล้วกูจะได้อะไรวะกูไม่ได้มาทำบ้านกูซะหน่อยบ้านกูกู้เอาที่เข้ากู้เงินทุกอย่างที่กู้กูกู้หมดกูเป็นหนี้แต่กูได้ของกูสบายใจกูก็ส่งไปดิถูกไหมแค่นั้นแหละเออนะกูคนตรงเหรอไม่ได้อายว่ากูต้องรวยกูต้องเจ๋งกูต้องนู่นต้องนี้ต้องนั่นแต่ถ้าเกิดกูอยากรวยบอกกูรวยนานแล้วกูมีตังค์แล้วแหละเก่งๆอย่างเงี้ยบอกเก่งๆนะทำไมถึงต้องชอบว่าต้องพูดว่าตัวเองเก่งเนี่ยก็กูเก่งอ่ะถูกป่ะกูผิดตรงไหนอ่ะถูกไหมแต่จริงแล้วผมไม่ได้เก่งหรอกที่ผมพูดคำนี้เพราะว่าคนด่าผมเยอะด่าไว้ด่าคำพูดคำว่าผมเก่งเนี่ยมันเป็นการปิดปากเรียนได้ดีที่สุดก็กูเก่งจริงๆนะหรือมึงจะเถียงมึงไปดูคลิปดิมึงทำไม่ได้อย่างกูแล้วกันมึงก็เงียบแค้นเจ็บใจเหี้ยตอบไม่ออกถูกป่ะเอออย่างเยอะผมไม่ได้เก่งหรอกครับผมก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะโอเคสวัสดีครับพุทธเจ้ายังอัญเชิญเลยครับผมนะยังมาชมครับผมนะสุราษฎร์ครับผมนะคือตัวผมเชิญครูบาอาจารย์ของผมนะครับเออผมรู้ว่าครูบาอาจารย์ผมคือใครผมไม่ตั้งสักเคต่างๆนะผมนะผมบทสูตรอ่ะผมรู้แล้วแต่ผมไม่ได้ใช้สักเคกูไปดูสักเคของประเทศลาวกับสักเคของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมนะมันต่างกันไหมล่ะมันก็ต่างกันนะครับคนลาวผมว่าของลาวเนี่ยน่าจะครบมากกว่าของไทยด้วยซ้ำไปถ้าคุณไปดูของฝั่งลาวเนี่ยบทสูตรของเขาเนี่ยเออเฮ้ยนะยักษ์คนทันนาคาที่อยู่อ้อมแอมตามยอดหญ้าและท้องนาจะให้มารวมกันในวิมานสถิตอะไรต่างนะคือผมก็มีคนที่รู้จักที่แม่เขายายเขามาทางนี้ก็มอบบทเขาเรียกสูตรมอบคาถาเยอะแยะผมก็นั่งศึกษานั่งอ่านกูอ่านจนกูลืมหมดแหละเอาไว้ง่ายกูรู้หมดแหละแต่กูก็ขี้เกียจเนี่ยเรื่องคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับคนเราเรียนมาเนี่ยถามว่าก่อนที่มึงจะเป็นหมอก่อนที่มึงจะวิศวะก่อนที่มึงจะเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมึงเรียนมากี่วิชาวะแล้วมึงทำงานเนี่ยมึงใช้กี่วิชากูถามสิไม่ต้องเอาสายศาสตร์หรอกมึงเอาฝ่ายสามัญเนี่ยตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกเนี่ยหรือตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ตั้งแต่อนุบาลเนี่ยจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยจบป.ตรีเนี่ยมึงเรียนมากี่วิชาแล้วมึงใช้จริงๆกี่วิชาทุกวันเนี้ยผมเรียนเนี่ย
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .6 เนี่ยผมแม่งไม่ได้ใช้สักวิชาเลยกูใช้แต่วิชาอะไรนะปพอเกษตรนะตอนกิ่งขุดดินกูไม่เห็นต้องใช้อังกฤษกูไม่เห็นต้องใช้ภาษาไทยกูไม่เห็นต้องใช้วิชาหาอะไรที่กูต้องหอรมอหอรนอเศษ1ส่วน2คูณฐานทุนสูงไม่กูคำนวณต้นตีนหาอะไรถูกป่ะจริงมั้ยมึงไม่ต้องเยอะหรอกมึงใช้แต่ความชํานาญพอแล้วมึงเรียนเยอะก็เท่านั้นแหละเวลามึงใช้จริงก็ต้องใช้ถึงที่นั่นหรือว่ากูพูดผิดมึงลองคิดสิถูกมั้ยที่มึงเรียนอะไรต่างมามึงสื่อสารจริงๆปั๊บแต่มึงสื่อสารภาษาไทยมึงง่ายกว่ามึงไม่ต้องไปแบบตัดจริตหรือพูดอะไรต่างที่มึงไปท่องมาปั๊บเนี่ยบลาๆๆๆๆว่าไปแล้วโอ้ต้องอย่างงี้นะแต่มึงลองแปลเป็นไทยดิสู้มึงคุยไทยไม่ดีกว่าหรอถูกมั้ยเป็นอยู่ที่จิตครับรออาจารย์แจ้งแล้วเพจครับอาจารย์อยู่ราชรีตรงไหนครับอยากพาแม่ยายไปหลังโควิดครับผมอยู่บางแพครับผมนะอาจารย์พูดตรงครับผมนะไลฟ์ทุกวันครับยกเว้นวันไหนที่อาจารย์มีธุระครับดูจากอเมริกาครับขอบคุณครับผมนะพระเวทก็ทักมาแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยธรรมชาติเว้ยธรรมะก็ได้ธรรมชาติก็ได้นะอย่าเอากูเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพระเด็ดขาดกูไม่ใช่เออกูเนี่ยมีทั้งผีมีทั้งพรามีทั้งพุทธมึงดูพระยังสร้างประหลัดขีดเลยชิบหายประหลัดขีดคือพระไหมล่ะไม่ใช่คือพราหมณ์ควยพระศิวะเนี่ยถูกไหมมึงดูดิดังๆเนี่ยหรือว่ามึงจะเถียงว่าที่วัดอ่ะบางวัดเนี่ยเขาไม่ออกประหลัดขีดกูเห็นแม่งหลายวัดเลยออกประหลัดขีดใช่พระไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของทางพุทธเลยเป็นของทางพราหมณ์ไสวะนิกายไสวะนิกายนะอวัยวะเพศของพระศิวะนะครับหรือศิวลึงนะจริงๆแล้วถ้าสร้างให้ครบคือโยนีคืออะไรคือปิ๊กนั่นแหละเป็นที่เป็นแท่นตั้งนะหรือเป็นสิ่งที่กำเนิดทุกสรรพสิ่งเข้าใจไหมกูเห็นวัดเขายังสร้างอยู่เลยราหูเนี่ยของอะไรปู่ฤาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่พุทธในประเทศไทยเราเนี่ยมึงอย่าดัดจริตนะคือผีพามพุทธนะเว้ยไม่ใช่พุทธแท้นะที่มึงนับถือกันเนี่ยต่างๆนานาประเพณีต่างๆที่มึงสืบเนื่องกันมาเนี่ยนะเลี้ยงผีทั้งนั้นเชงเม้งสงกงสงการเนี่ยนะที่มึงไปทำบุญกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมึงเห็นดูเนี่ยมึงเลี้ยงผีหรือเปล่าที่มึงด่าชมรมคนเลี้ยงผีชมรมคนเลี้ยงผีเอาไอ้เหี้ยเวลาแม่มึงตายที่มึงไม่ทำบุญให้แม่มึงไงมึงไม่ใส่บาตรให้แม่มึงไงจุดจีนเชงเม้งนี่มึงไม่ให้แม่มึงแดกหรือไงมึงไม่เลี้ยงผีหรือไงพ่อแม่ไม่ใช่ผีหรือไงปู่ย่าตายายไม่ใช่ผีหรือไงถูกไหมก็ชมรมคนเลี้ยงผีไงพวกกูอนาคตกูก็เป็นผีกูถึงตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยอย่าลืมรากเหง้าจริงๆแล้วเรารับถือผีมาก่อนก่อนที่จะเกิดศาสนาอีกผมต้องจะบอกไลฟ์แรกๆที่ผมสร้างเลยผมจะพูดคำนี้มากเลยนะว่าอะไรผีพราหมณ์พุทธแล้วก็ศาสนาต่างๆองค์ประกอบถูกไหมนั่นก่อนนี้มึงดูดิพวกคนที่ติดต่อโลกวิญญาณได้นี่แม่งค่อนข้างจะเท่น่าดูเลยนะเป็นหัวหน้าเป็นชนชั้นหัวหน้าเผ่าเลยนะที่สามารถสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนไงแต่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นไงเข้าใจไหมมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นมันไม่ทางที่แบบที่ว่าเออให้ปฏิบัติอะไรต่างๆครับก็เริ่มเกิดศาสนาพราหมณ์เกิดนักบวชเกิดแรงต่างที่เขานั่งสมาธิแล้วเกิดการรู้แจ้งขึ้นมานะอาจจะเห็นด้วยฌานด้วยญาณแต่มันก็เป็นฌานโลกีย์อย่างนึงจนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับดูแล้วมันไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์ไงการที่ดับทุกข์ได้คือการไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดคือไปนิพพานไงตัณหาพุทธเนี่ยได้เปรียบคือไปนิพพานคือไม่หลงอยู่ในนี้ไงไม่หลงอยู่ให้กูหลงอยู่ในฤทธิ์ให้กูมีฤทธิ์แล้วถามว่าพวกนี้ปฏิบัติแล้วไปเป็นเทวดาได้ไหมเป็นเทวดาได้นะก็เกิดเป็นเทวดาไงจะเกิดเป็นเทวดาแต่มันก็ต้องมาเกิดเป็นคนอีกเกิดเทวดาแต่มันก็มาเกิดเป็นคนอีกนะถูกไหมมันก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นอ่ะมันก็เกิดมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงอยู่เหมือนเดิมเกิดความทุกข์อีกเกิดมาเป็นทุกข์อีกถูกป่ะมันก็ไม่ใช่นะก็เลยเกิดศาสนาพุทธขึ้นมานะแค่นั้นเองนะครับแต่เรานับถือผีมาอยู่แล้วนะมีความเชื่อโลกหลังความตายอยู่แล้วคุณไปดูหลักฐานมาก็ได้นะที่ผมบอกใช่ครับตายก่อนผีรุ่นพี่ตายที่หลังผีรุ่นน้องครับสวัสดีค่ะอาจารย์สู้ๆค่ะเราทำดีสร้างบุญสร้างกุศลด้วยครับผมหากวัฒนามีจะได้เจออาจารย์ครับผมนะโอเคได้เจอกันแน่นอนครับได้เจอกันแน่นอนนะครับทุกท่านนะครับผมนะยังได้เจอผมแน่นอนนะครับผมนะเออก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับที่บอกนะอยากจะรับลูกศิษย์แย่แล้วนะครับตอนนี้นะรู้สึกจะคันไม้คันมือแย่แล้วนะก็เคสด่วนนะครับก็โทรมานะถ้าเกิดวันเสาร์อาจจะไปราชบุรีอะไรต่างก็ลองโทรมาแล้วกันถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆด่วนจริงๆนะก็โทรมาหาผมจะรักษาให้นะอันนี้นะครับผมแล้วคุณสายมนต์ดำเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะโอ้นอกเรื่องซะยาวเลยนะคุณสายมนต์ดำต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่สามารถทำได้ตัวเองนะครับถ้าเกิดใครไปดูคลิปหรือเข้ามาที่หลังเนี่ยลองไปย้อนกลับมาดูนะครับที่ผมทำเนี่ยเป็นอาการที่ว่าเบื้องต้นแบบนั้นสังเกตแบบนั้นรักษาแบบนั้นผมบอกนะครับลองกินดูแล้วมันจะดีขึ้นนะครับไม่ต้องไปเหมือนเงินหมดทองนะครับผมนะของบางอย่างบางทีก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็มีนะครับเจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยนะครับที่ตามมาทันเกอก็มีนะบางอย่างเหมือนน้องเคสน้องคนเมื่อวานเนี่ยที่มาหาผมอ่ะ
จ้ากรรมในเวรคือเรียกว่าเป็นเวรเป็นกรรมน้องเขาด้วยแถมตัวคุณใสด้วยนะมันก็เลยคุณสองไปแบบนั้นนะครับผมนะตอนแรกมาหน้าโทมไล่เสร็จหายใสกิ๊ดนะครับผมที่ผมบอกนะยิ่งกว่าไปทำยันฮีครับสโลแกนผมนะเวลาคนโดนคุณใสมาหาผมนี่หน้าดำคล้ำเลยหาผมกลับมาปั๊บโอ้โหหน้าใสพร่องเลยนะมีราศีครับคือเทวาเทพเทวาเขามาสถิตแล้วนะใช่ครับอาจารย์สามภพกี่ชาติครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์คิดถึงอาจารย์ครับขอบคุณมากครับจริงเปล่าครับผมนะจริงอาจารย์พูดเก่งเชียวนะครับอาจารย์บางแพครับใช่ครับตายก่อนผีรุ่นพี่ครับผมนะมันชอบพูดครับนะผมเป็นคนโชคดีอย่างทั้งทำและพูดด้วยนะครับผมนะคิดถึงค่ะอาจารย์ไม่ด่านอนไม่หลับครับโอ้โหไม่ด่านอนไม่หลับครับผมนะชอบนะคุณร่ำรวยนี่แหละคนจริงคนแบบนี้ไม่มีหน้าไหว้หลังหลอกปากร้ายใจดีครับผมนะจริงเปล่าครับจริงอะไรครับพี่ขันติจริงเสถียรนะครับผมนะคือคนเนี่ยมักจะไม่เชื่อนะว่าผีมีจริงอ่ะนะเออไม่เชื่อแล้วแต่วันนึงเป็นผีมันจะรู้เองไม่ต้องไปเถียงเขามากถ้าผีมีจริงนะมึงเอาขี้ผีให้กูดูหน่อยมึงจับผีให้กูดูหน่อยเออลองตายก่อนแล้วกันถ้ามึงตายกูจับให้ดูนะถูกไหมเออคนที่เขาไม่มียาไม่มีชาไม่มีสมาธิมันก็มองไม่เห็นหรอกแต่คนที่ก็มองเห็นเขาจะรู้ว่าเออไม่มีจริงแต่พร้อมถนนเลยเว้ยนะบางทีก็มาหลอกมาหลอนมานู่นมานี่มานั่นบางทีก็มาลบมากวนอะไรต่างมาขอส่วนบุญก็มีแล้วบางทีเจอผีก็ดีเหมือนกันเว้ยให้กูเป็นคนมีบุญเยอะกูเจอเยอะเว้ยบุญกูเยอะก็คิดในทางที่ดีแล้วกันนะครับบางคนบอกอาจารย์หนูเจอผีบ่อยมากทำยังไงดีมึงก็ทำบุญไงจะยากเลยนะทำบุญกับทำใจมีสองอย่างถ้ามึงเจอบ่อยอ่ะถือว่ามึงเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วที่มึงต้องเจอบุญมึงคงเยอะอ่ะนะมึงทำให้เขาแล้วกันทำเยอะๆทำเยอะๆทำเยอะๆนะเออแล้วจะดีขึ้นทำหากินไม่ขึ้นก็ต้องให้อาจารย์ช่วยเลิกงานครับถึงบ้านรีบไปดูอาจารย์เลยครับโอเคครับอยากให้อาจารย์ดูให้ครับเสาร์ที่สองพฤษภารับแขกไหมครับที่บางแพครับผมนะไม่แม่ใจนะครับผมไม่ได้รับหรอกนะเพราะว่าคนจะเยอะนะผิดกฎหมายนะครับเอาไว้ง่ายเลยกลัวนะกลัวดังนะครับกลัวดังเรื่องเรื่องนะครับนะโอเควันนี้ไลฟ์สดชั่วโมงกว่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำธุระต่อแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม